แกะวิดีโอนี้นะคะของเยอะมากอีกแล้วนะคะเยอะจริงๆวันนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเมคอัพนะคะเยอะเป็นพิเศษนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอากลุ่มกินก่อนนะคะกลุ่มกินอย่างแรกเลยนะคะที่ส่งมาให้นะคะส่งมาเป็นลังแบบนี้เลยนะคะคือคอนเนตโต้เรดเวลเวตนะคะเป็นคอนเนตโต้รสใหม่ที่แบบด้านหน้าโรยเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับได้กินไอติมบวกเค้กไปในเวลาเดียวกันใครที่แบบรู้สึกผิดเฮ้ยจะกินไอติมด้วยหึจะกินเค้กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะลองตัวนี้ดูโดยที่รสชาติของเขาเลยชิมแล้วเนี้ยคือเป็นรสสตรอเบอรี่แต่ไม่ได้เป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆเป็นแบบสตรอเบอรี่หวานๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นใครชอบก็ลองดูเนื้อตามตู้ไอติมของวอลนะคะผ่านเป็นหนึ่งอันนะคะสำหรับกินอันถัดมานะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นอาหารเสริมคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิมมีเขาเรียกว่าอะไรอะจุดในชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยไปอ่านนู่นอ่านนี่มาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนเราควรจะต้องหยุดกินอาหารเสริมพวกวิตามินอะไรอย่างงี้บ้างนะก็เลยเออหรอเอ๊ะแต่ปกติเรากินมาตลอดนี่เราก็เลยอนุมานเราเองแล้วก็หยุดกินที่ปกติทานอยู่เนี่ยนะคะพวกวิตามินพื้นฐานทั้งหลายคือวิตามินรวมวิตามินซีแคลเซียมอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบโอเคลองหยุดดูตามที่เขาแนะนำในตัวสารคดีตัวนั้นที่ฮิมดูมาปรากฏว่าพอหยุดปุ๊บโอ้โหมีช่วงนึงที่ป่วยที่แบบเสียงเป็ดสุดๆเลยค่ะคือไม่สบายไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะกินอาหารให้มันแบบครบ 100% ตามที่พีระมิดอาหารเขาแนะนำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเรากินแบบนั้นเราไม่ได้กินวิตามินทั้งนั้นที่เคยกินมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันขาดมากมันก็เลยแบบไม่สบายไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยหยุดกินในพวกที่เป็นวิตามินสำหรับผิวอะไรอย่างงี้ไปด้วยนะคะทำให้ช่วงที่ผ่านมานะคะได้ตัวใหม่มาลองนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Star Secret นะคะเชอร์ชม360ที่น้องพลอยเชอร์มานเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็เลยเอาตัวนี้มาลองดูค่ะ1กล่องเนี่ยกินได้10วันนะคะบอกเลยใครที่เห็นด้านหน้าเขียนว่า40แคปซูลเนี่ยไม่ใช่ว่า40แคปซูลกินเช้า1เย็น1เช้า1เย็น1นะคะเวลาที่ได้มาเนี่ยเขาจะเป็นซองนี้นะคะซองสีชมพูสำหรับตอนเช้าแล้วก็ซองสีฟ้าสำหรับตอนเย็นนะคะโดยที่ใน1ซองเนี่ยจะมี2เม็ดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด1กล่องก็คือ10วันนั่นเองนะคะเพราะนั้นพิมเองลองทานไปครบแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันในรูปแบบของบล็อกแล้วกันนะคะสำหรับคงราคาอะไรก็ต้องดูในบล็อกด้วยเพราะว่าพิมเองยังไม่ทราบราคาเลยนะคะผ่านไปกับกลุ่มของกินนะคะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะคะวันนี้มาถึงกลุ่มบอดี้แคร์กันบ้างนะคะหูบอดี้แคร์ครั้งนี้มาแบบนะเต็มๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะแบรนด์ที่คุ้นเคยกันดีนะคะตอนนี้เปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วใครที่พลาดวิดีโอ2วิดีโอก่อนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะจากแต่ก่อนที่เราเห็นเจอเก้นที่เป็นขวดออกสีขาวๆแล้วก็ฝาจุกสีเขียวอ่อนนะคะตอนนี้คือเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งทั้งหมดแล้วนะคะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นขวดสีออกเนื้อๆเพิร์ลๆเหมือนขวดมุกอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะโดยที่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเขาที่ออกมานะคะตัวนี้คือเจอเก้นที่เป็นสูตรออริจินอลเป็นตัวบิวตี้โลชั่นนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่วยแบบเติมความชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้ผิวของคุณเนี่ยนะคะนุ่มอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวแลดูสว่างเปล่งประกายในทันทีเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสิ่งที่เรียกว่าไฮดรารูเซนเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่ขนาดขายเนี่ยนะคะขนาดบรรจุของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือจะมีขนาดนี้ใหญ่มาก650 ml นะคะ295บาทแล้วก็ขนาด250 ml 150บาทสำหรับเจอเก้นเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใครที่ชอบทาโลชั่นบำรุงผิวที่ตัวแล้วก็ทาแบบทาทุกส่วนคือแบบว่าทุกส่วนฉันรักเท่ากันไหล่ฉันก็รักเธอแขนฉันก็รักก้นฉันก็รักขาฉันก็รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอเก้นเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากเพราะว่าราคาคุณภาพปริมาณแบบมาได้ในแบบที่แบบเฮ้ยใจตังแฮปปี้ขณะใช้ก็แฮปปี้มีความสุขปั๊มเต็มที่ไม่รู้สึกแบบกระเป๋าตังรั่วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเจอเก้นนะคะแล้วอย่างคือเขามีหลายสูตรให้เลือกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อออริจินอลหรือว่าจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นเดลี่มอยเจอร์ที่เนื้อเบาหน่อยหรือเป็นแบบว่าเชียร์บัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่าเนื้อเข้มข้นขนาดนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าใช้แต่ละสูตรในแต่ละสถานในแต่ละจุดก็ได้นะคะอย่างของพิมพ์เนี้ยพิมพ์อาจจะชอบเดลี่มอยเจอร์ที่การที่จะทาทั่วทั้งตัวเพราะมันเบาหน่อยบางทีแบบหนามากก็ลากไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะใช้พวกสูตรที่มันหนักๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทาตามเข่าข้อศอกอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่ว่าใครจะไปอะแดปต์ยังไงนะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ย้อนอดีตในใจของพิมพ์นะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่สมัยก่อนเนี้ยพอ
ตอนช่วงเรียนจบใหม่ๆพอเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยนะก็เป็นแบรนด์ที่แบบจะต้องไปใช้ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยค่ะในห้างมันก็มีแบรนด์เครื่องสำอางอะไรมากมายแหละแต่ว่าถามบอกมันมีเยอะเท่าสมัยนี้ไหมสมัยนี้เนี่ยเคาน์เตอร์ของแต่ละแบรนด์เนี่ยนะขนาดมันเล็กลงนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ละเคาน์เตอร์จะใหญ่ๆเลยนะแล้วก็แบบโปรดักต์เขาก็จะวางแบบชิวๆค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือแต่ละแบรนด์จะเล็กลงนะพื้นที่บนห้างเนี่ยเพราะว่าเขาต้องอัดจำนวนแบรนด์มากขึ้นสมมติว่าแต่ก่อนนี้บิวตี้ฮอลล์พื้นที่100ตารางเมตรเนี่ยมีแบบ30แบรนด์เดี๋ยวนี้อาจจะอัดเข้าไปสัก 50-60 แบรนด์คือพื้นที่มันจะเล็กลงถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยนะคะหนึ่งในแบรนด์ที่พิมรักมากๆเลยนะจะเป็นแบรนด์นี้นะคะ Origins นะคะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเราชอบเราก็อยากจะใช้เขาเพราะว่ากลิ่นที่เขานำเสนอออกมาโดยที่แต่ก่อนเนี้ยพิมพ์นะไม่สนลายไหนๆของ Origin เลยนะคะจะมีลายเดียวที่พิมพ์ชอบมากคือลายที่ชื่อว่า Ginger นะคะคือจะเป็นตัวบอดี้ด้วยนะไม่ใช่เฟซนะคือพิมพ์เนี่ยไปถึงไหนเนี่ยพิมพ์จะเป็นคนที่ชอบดูแลผิวกายมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็จะมีเซตเนี่ยค่ะใครที่อายุรุ่นราวคราวเดียวพิมพ์อาจจะพอเคยเห็นนะคือเรียกว่าเซตนี้เนี่ยมีวางขายมาตั้งแต่อย่างน้อย16-17ปีที่แล้วค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่พออาบแล้วทาแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับพาย้อนเวลาของพิมพ์เนี่ยนะกลับไปตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆเพิ่งทำงานแรก first jobber นะเก็บเงินเก็บทองพยายามซื้อเนี่ยค่ะซูเฟลนะคะบอดี้ครีมนะคะพยายามที่จะซื้อบอดี้วอชอะไรอย่างเงี้ยมาใช้คู่กันในห้องน้ำอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นแต่ละครั้งมันรู้สึกแบบเหมือนกับวาเคชั่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตายพูดไปน้ำตาจะไหลแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคือมันอันเนี้ยมันเป็นคู่ของผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามันตาตึงจิตใจเหมือนกับเราใช้แล้วเราก็แบบเออนึกย้อนไปคุณอาจจะพอมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างอย่างพิมพ์เนี่ยแป้งมองเลยาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบพอคิดถึงพอได้ใช้พอได้สัมผัสแล้วมันรู้สึกแบบนึกย้อนกลับไปถึงเวลาในช่วงวัยเด็กแล้วก็คนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นของชีวิตเราด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยก็จะมี2ตัวนี้นะคะที่เลิฟมากๆจินเจอร์ใครที่ยังไม่เคยได้ลองนะพิมพ์แนะนำว่าแค่ลองไปเดินที่ตรงเคาน์เตอร์ของOrigins นะคะแล้วลองเปิดผลิตภัณฑ์เขาแล้วดมกลิ่นดูนะถ้าเกิดว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่คุณชอบก็พิมพ์บอกเลยว่าในห้องน้ำจะเป็นพื้นที่แห่งความสุขทั้งเช้าและเย็นทุกครั้งที่คุณอาบน้ำเลยค่ะแล้วก็ในขณะนั้นตอนนู้นเนี่ยพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเขามีแชมพูแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อบอกตรงแค่ซื้อบอดี้บัตเตอร์กับซื้อตัวอาบน้ำเนี่ยพิมพ์ก็จนแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดด้วยนะคะแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้เอาครีมนวดมาด้วยนะอันนี้จะเป็นแชมพูขวดละ700นะคะตัวชาวเวอร์เนี่ย 1,200 ส่วนบอดี้บัตเตอร์เนี่ยจะแพงหน่อยนะคะ 1,600 บาทซึ่งพิมพ์เองก็มือหนักตั้งแต่เด็กๆใช้หมดอย่างรวดเร็วทุกอย่างหมดเร็วหมดเลยคือแบบใช้แล้วก็เครียดไงหาเงินไม่ทันจะซื้ออยากจะใช้โอ้ตายนะคะแล้วก็สิ่งนี้เลยนะคะซึ่งเป็น1อย่างที่ซื้อใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยขวดละ500บาทนะคะแล้วก็ขึ้นราคา550ก็คือราคาตอนนี้600แล้วนะคะตัวนี้จะเป็น Origin Sensory Therapy นะคะ Peace of Mind นั่นเองนะคะชื่อเล่นๆของเรียกง่ายๆคือ Peace of Mindมันจะเป็นขวดแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีกลิ่นคล้ายๆแบบพวกสมุนไพรที่ทำให้คุณรู้สึกหายเวียนหัวคุณนั่งแท็กซี่อยู่คุณเวียนหัวมากคุณควรจะต้องใช้อันนี้นะบอกเลยว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ย้อนเวลาอีกแล้วนะคะบีบปึ๊บๆออกมาสักประมาณ1ปั๊มแบบนี้นะคะวิธีใช้ของเขานั้นง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้เอามาดมก่อนนะคะเมื่อกี้จากที่นั่งแล้วแบบว่ากลิ่นในแท็กซี่มันแบบสุดยอดรุนแรงหรือว่ามีกลิ่นอะไรคุณไม่ชอบนะจากนั้นนะคะมาแตะที่หลังหูแล้วก็นวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาดมใหม่โอ้โหมันจะทำให้อาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนของคุณเนี่ยลดลงได้เลยโดยเฉพาะว่าพิมพ์เนี่ยพยายามหาพวกผลิตภัณฑ์อย่างนี้มาใช้เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เมารถมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนที่แบบขึ้นรถขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยหูเมาอ้วกแตกอ้วกแตกตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเป็น1ตัวช่วยในชีวิตของพิมพ์นะคะแล้วก็ทาง Origins ยังให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว Mask เนี่ยนะคะที่เป็นออกใหม่ของเขามา2ตัวด้วยนะคะโดยที่อันแรกอันนี้นะคะอันเดี๋ยวดูดิ้นนะตัวนี้คือ Drink Up Intensive เป็น Overnight Mask นะคะก็คือถ้าเกิดว่าแบบรุ่นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็น Overnight คือสามารถที่จะทาแล้วก็นอนข้ามคืนไปได้เลยนะคะอันนี้ขนาด100 ml ราคา 1,400 บาทนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนี้จะเป็นจินซิงใครที่เคยเห็นจินซิงที่เป็นกระปุกอยู่แล้วเนี่ยนะแบบที่ใช้ทาหน้านะคะกลิ่นจะออกแนวแบบ
ส้มแมนดารินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใครชอบกลิ่นส้มปรี๊ดๆนะคะรุ่นจินซิงเนี่ยใช่เลยสำหรับคุณตัวนี้จะเป็น refreshing face mask นะคะเขาบอก to wake up tired skin คือแบบผิวใครที่แบบเหนื่อยล้าเหลือเกินนะคะปิ๊งตายแล้วเข้ากันกับชุดดิฉันมากเลยถ้าเกิดเอาติดไปอย่างนี้นะคะก็จะไม่มีใครรู้อันนี้นะคะขนาด100 ml ราคา 1,150 บาทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าชอบอะไรที่ออกแนวแบบธรรมชาตินิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างของเขานี้นะเขาบอกเลยไม่มีพาราเบนไม่มีพาเทเลตไม่มีโพรพิลีนไกลคอลไม่มีมินเนอรัลออยล์ PA BA พาโทเลียมพาราฟิน DA ไม่มีสีไม่มีฟราแกรนไม่มีโอ้คือใครที่แพ้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็แบบอาบนั่นกูคันอาบนี่ก็คันตัวนี้เลยนะคะแล้วมาร่วมย้อนประสบการณ์เลยกับพี่เบ้คือแบบอ่านพูดไปแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบจริตมากนะคะแต่ว่าอืมนั่นแหละนะมันก็อดีตของใครของมันนะอาบแล้วเราก็นึกถึงอุตก่อนนี้เราเคยอยู่บ้านหลังเก่าบ้านนั้นเราอยู่บ้านไม้แบบนี้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับมาถึงโลกปัจจุบันกันบ้างนะคะถึงแบรนด์ถัดมาค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอนที่พิมพ์จัดฉลองครบรอบ10ล้านวิวของ YouTube พิมพ์เนี่ยนะคะก็เป็นเมนสปอนเซอร์ให้กับพิมพ์ด้วยนะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่า Crabtree and Evelyn นะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะคะเมืองเค้าเรียกอะไรลอนดอนนะคะมาจากลอนดอนก็เค้าก็จะเป็นแบรนด์ที่ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกบอดี้ซะมากนะคะคือจะเป็นชาวเวอร์เจลบอดี้ครีมแฮนด์ครีมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในอนาคตจากที่ไปได้คุยกับทางแบรนด์มานะคือหน่อยเขาจะมียาทาเล็บด้วยนะคะซึ่งเรนจ์ราคาไม่แรงอยู่ที่ประมาณ 3-400 บาทเลยพวกนี้นะคะสามารถซื้อได้คือใครเคยซื้อเลฟลอนเคยซื้อนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถจะสวิชมาลองใช้อันนี้ได้เขาบอกว่าของเขามีจุดแข็งที่ติดทนแต่ตอนนี้ยังไม่เข้ามานะแล้วก็also ในอนาคตนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเกี่ยวกับของคุณผู้ชายด้วยแต่ก่อนเนี้ยผลิตภัณฑ์คุณผู้ชายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ประเภทเคาน์เตอร์แบรนด์สมมติอย่างเช่นที่ต่างคาแรงไวโอเทอร์ใช่มั้ยที่แบบเราเคยเห็นกันนะคะเป็นแบรนด์ของคุณผู้ชายอยู่นะคะแต่พอหลุดจากตรงนั้นมาปุ๊บแบบมันก็จะมาแบบออกแนวแบบนีเวียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เลยใช่มั้ยคะจะไม่ค่อยมีอะไรที่อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยอาจจะพอมีบ้างแต่ไม่เยอะก็คืออีกหน่อย Crabtree เนี่ยจะเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบmen's care ค่ะคือแบบว่าเชฟวิ่งเจลเชฟบาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาให้คุณผู้ชายได้ลองเหมือนเดิมเช่นกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เซตใหม่ที่ทาง Crabtree ให้มาในครั้งนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอาบน้ำนะคะโลชั่นทาตัวแล้วก็แฮนด์ครีมนะคะแน่นอนคือเขาเนี่ยดังเรื่องแฮนด์ครีมอยู่แล้วนะคะสำหรับเซตนี้เนี่ยนะคะชื่อว่า Caribbean Island Wildflower นะคะคือเป็นกลิ่นของเป็นกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนนะคะคือแบบว่านะไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ในนี้นี่นะมีแบบมีหินปะการังนะคะมีเปลือกหอยอะไรเงี้ยใส่มาด้วยนะไม่รู้เมื่อกี้เห็นหรือเปล่านะตอนที่ยกตัวนี้ให้ดูนะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ของทาง Crabtree นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเขาจะมีในห้างแทบจะทั่วไปหมดเลยนะคะสำหรับตัว Body Wash นะคะตัวนี้ใช่แล้วนะคะ300 ml เนี่ยนะคะราคา 1,250 บาทนะคะสำหรับตัวที่เป็นบอดี้โลชั่นตัวนี้บอดี้โลชั่นนะคะก็คือจะขนาดเท่ากันคือขวดเหมือนกันเพี้ยเลยเนี่ยนะคะต่างกันที่บรรจุข้างในนะคะบอดี้โลชั่น300 ml 1,250 บาทนะคะส่วนตัวแฮนด์ครีมเนี่ยนะคะตัวแฮนด์เทอราปีของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกอะไรที่เวลาประกวดผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีที่เขาเป็นงานใหญ่ๆกันนะคะซึ่งจะของ Clio อะไรอย่างงี้มั้ยนะคะแล้วก็จะมี Cosmo Kiss อะไรพวกเนี้ยตัว Hand Therapy เนี่ยได้รางวัลต่อเนื่องกันมาหลายปีมากนะคะบังเอิญปีนี้มันหลุดนะโดนโจมาโลนโดนโจมาโลนเบียดนะคะต้องใช้คําว่าเบียดนะโดนโจมาโลนเบียดไปนะคะแต่ว่าของโจมาโลนก็แพงมากจริงนะแต่ไงก็แล้วแต่ใครแบบทุนหนาลองโจมาโลนดูก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังรัก Crabtree นะคะแล้วก็1สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะของ Crabtree ก็คือเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้เป็นนิ่มๆแบบนี้ค่ะแต่ก่อนนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้หูแบบเหมือนจังหวะดีมากเลยเพราะว่าเพิ่งจะใช้หมดไปเองอะค่ะนี่อันนี้คืออันที่พิมเพิ่งใช้หมดไปนะนี่นะคะจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ต้องบอกว่าแฮนด์ครีมของเขามันเลิศจริงๆอะพิมแบบใช้จนแบบรีดจนแบนนี้เลยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นหลอดแบบเหล็กๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่ถือเนี่ยต้องระวังมากกลัวทำตกแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตรงมุมนี้มันปักลงไปที่เท้านะGood night สวัสดีตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันเลยวันนี้นะคะต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้กลายมาเป็นนุ่มๆแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่แบบพิมรู้สึกว่ามันดีมากมันถูกต้องมากมันใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวแฮนด์เทอราปีเนี่ยนะคะมี3ไซส์ด้วยกันนะคะคือจริงๆแล้วจะมีไซส์25กรัมด้วยที่เป็นขนาดเล็กนะคะราคา300บาทอันนี้คือขนาด100กรัมคือจะเป็นไซส์กลางของเขานะคะ890บาทแล้วก็มีขนาด300 ml ด้วยซึ่งพิมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็น
ตัวแฮนด์เทอราปีแต่เป็นไซส์ใหญ่300 ml เนี่ยก็จะเป็นขวดแบบนี้เหมือนกันนะคะจะราคา 1,695 บาทแต่ว่าในตัวเซตแต่ละเซตของเขาเนี่ยนะคะในแต่ละลายของกลิ่นเนี่ยนะเขาจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ครอบคลุมด้วยนะคะอย่างเช่นตัวโอโดไทเลตนะคะจะมีบอดี้ครีมที่แบบเป็นกระปุกคล้ายๆกับเจ้าตัวซูเฟ่แบบเมื่อกี้นี้ของออริจินที่ไม่เห็นนะมีบอดี้พอลิชก็คือตัวสครับผิวนะคะมีแฮนด์วอชด้วยอะไรแบบนี้ก็คือเรียกว่า1ลายที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาออกมาค่อนข้างครอบคลุมใครที่แบบอยากจะให้หุ่นทั้งบ้านกลิ่นเดียวกันหมดเลยอะไรอย่างนี้นะก็คือสามารถที่จะลองเลือกซื้อมาใช้ได้นะคะก็เป็นอีก1แบรนด์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความใส่ใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะเวลาใช้แล้วคุณก็จะรู้สึกถึงแบบเฮ้ยทำไมมันดีจังทำไมนิ่มดีจังคิดดูแล้วกันว่าใช้จนแบบขนาดนี้ค่ะนะคือแบบพิมพ์ถือหลอดเขาอย่างระมัดระวังมากค่อยๆบีบจากปลายหลอดนะคะบีบจนแบบมาถึงตรงจุดไม่ไหวแล้วเราค่อยเอาอะไรสักอย่างที่มันแข็งๆแล้วตรงตัวนั้นรีดจืดแล้วก็มาเหลือตรงปลายนะคะคือแบบหมดอย่างมีสไตล์มากไม่ได้หมดธรรมดาคือหมดแบบไม่เหลือจริงๆนะคะมาถึงกลุ่มที่เป็นสกินแคร์ใบหน้ากันบ้างนะคะแบรนด์แรกเลยนะคะเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการเปิดตัวกับบล็อกเกอร์ไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดตัวกับสื่อทุกแขนงนะคะอย่างยิ่งใหญ่ที่พารากอนเมื่อวานนี้นะคะเป็นของซาวาซูนเองค่ะผลิตภัณฑ์ที่เขาเปิดตัวเมื่อวานนะคะก็คือตัวลูมิเนเจอร์นะคะ Essential Finisher ก็เป็นเซรั่มตัวแรกของโลกที่เป็นเซรั่มปิดท้ายปกติเราจะมีเซรั่มก่อนถูกไหมเซรั่มก่อนเสร็จแล้วค่อยลงมอยส์ไรเซอร์ไอครีมอะไรต่อมีอะไรกันหนงกันแดดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนตัวฟินิชเชอร์เนี่ยเป็นเซรั่มที่เอาปิดท้ายอ๋อนะก็เข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะได้ดูวิดีโอที่รีวิวเจ้าตัวลูมิเนเจอร์ไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็เนื้อเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเท็กซ์เจอร์เซรั่มแบบที่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะคือพิมก็แบบนะอยากจะลองนะเอาแบบผิวเปล่าๆคือเหมือนกับล้างน้ำเสร็จไหนมันจะฟินิชเชอร์อย่างเดียวได้หรือเอามาลองลงเป็นตัวแรกซิปรากฏว่าเท็กเจอร์เขาออกมาเพื่อที่จะให้ลงตามจากมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวอื่นนะคะมันก็จะทำให้สามารถลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเอาไปลงเป็นตัวแรกเลยเนี่ยจะเกลี่ยค่อนข้างยากเพราะนั้นเรียกว่าเขาออกแบบมาแล้วว่าจะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในวันนั้นที่ไปงานมาเมื่อวานนี้นะคะก็คือให้ตัวเบสิกคิดมานะคะก็คือจะเป็นแบบFirst Care นะคะ Water Emulsion Eye Cream Renewing Cream อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นไซส์เล็กๆอะไรเงี้ยนะคะให้มาด้วยต้องขอบคุณทางซาวาซูมากนะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะที่พักหลังนี้ก็คือมีปฏิสินฐานเลยแบบว่าได้ไปมาหาสู่กันหลายๆครั้งนะคะจะเป็นแบรนด์ Clinique นี่เองนะคะก็ให้เป็นชุดกิฟต์มาน่ารักมากพี่จะบอกว่าจากครั้งที่แล้วใครได้ดูเดี๋ยวที่แล้วคือ Clinique เนี่ยมีความสามารถในการที่จะแบบผูกโบได้สวยมากค่ะแต่เนื่องจากว่ากล่องนี้มันไม่สามารถที่แบบจะสไลด์โบไปที่จุดอื่นแล้วแบบแอบมองข้างในได้หรือว่าก็คือต้องเปิดโบมาแล้วดูดิพิมพ์ผูกกลับเข้าไปแบบโบเน่ามากค่ะอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่ให้มานะคะคือแบบน่ารักอะต้องพูดอย่างนี้น่ารักอะนะคะให้พวงกุญแจมาค่ะดูสินะคะพวงกุญแจที่เป็นพวงกุญแจคลินิกนะคะก็คือเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปขวดของผลิตภัณฑ์เขานี่นะคะแบบ3 step อะถ้าหญิงจำไม่ผิดนะอันนี้น่าจะเป็นไอตัวแบบโลชั่นนะคะตัวนี้เป็นที่ทานไออะไรนะ dramatically different อะไรเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้คือเจ้าตัวสบู่ที่อยู่ในกล่องสีเขียวๆเนี่ยนะคะก็มีนี่โอ้น่ารักมากเลยดูดิกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ยังไม่รู้นะคะคลินิกเนี่ยสามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้เลยเรียกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะสามารถจะซื้อได้แล้วก็โปรค่อนข้างแรงเดี๋ยวก็จะมีแถมนู่นแถมนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แถมไซส์ที่เล็กมากด้วยนะแถมไซส์ที่แบบของที่ซื้อ30 ml ไอ้ที่แถมมานั่นอีกประมาณ50 ml อะไรประมาณนี้นะคะแรงและเยอะนะคะขึ้นอยู่กับช่วงคุณต้องคอยเข้าไปเช็คนะแล้วก็จะมีแบบที่เป็น affiliate โปรแกรมกับบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยอย่างของพิมเนี่ยพิมก็มีโพสต์อยู่ที่หน้าเพจตอนนี้ก็แบบคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใส่โค้ดนี้ลงไปจากที่คุณได้ซื้อ1ตรงนี้แล้วก็ทางในเว็บไซต์มีแถมจุ๊บๆๆให้อยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดใส่โค้ดของพิมพ์ลงไปอย่างเช่นสมมุตินะคะป้าพิมพ์อย่างเงี้ยจะให้ของเพิ่มอีก15 ml อีก2กระปุกอย่างเงี้ยแรงปะล่ะคือให้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับในกิฟต์ตรงนี้ที่มากับเจ้าตัวพรมแจเนี่ยนะคะให้มาเป็น Moisture Surge CC Cream นะคะเป็น Perfection Tint Hydration นะคะก็คือให้มาเป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นแซมเปิลนะคะขนาด7 ml นะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้น่าใช้มากเลยตัว Moisture Surge Overnight Mask นะคะเป็น Overnight Mask ที่แบบสำหรับ
บางทีไปเที่ยวต่างจังหวัดเนอะเราก็อยากจะมาร์กบ้างแต่เราไม่อยากจะถือหลอด100 ml นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีขนาดบรรจุ7 ml ก็ไม่ถือว่าน้อยนะคะถ้าใช้เนี่ยพิมพ์ว่าต้องมี3ครั้งนะต้องมีอย่างน้อย3ครั้งได้สบายๆนะคะขอบคุณทางคลินิกมากนะคะที่แบบให้ของเล็กมาต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ใครเป็นบ้างเวลาที่แบบไปซื้อของตามเคาน์เตอร์พวกเนี้ยไอ้ของที่มันเป็นชิ้นที่เราจะซื้อชิ้นหลักๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่าเราอยากได้แต่ว่าไอ้ของที่เราอยากได้มากกว่าคือไอ้ของจิ๋วๆชิ้นเล็กๆพวกเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบกูฉันอยากได้ของเล็กๆเอามาเก็บไว้อะมันดูน่ารักดีหรือว่าบางทีเดินทางต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็สะดวกดีอะไรแบบนี้นะมาถึงตัวสกินแคร์แบรนด์ถัดไปนะคะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Diana Plusพิมพ์เชื่อว่าหลายๆคนเห็นกล่องปุ๊บอ๋อนะคะเป็นแบรนด์ที่วางขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะเขาก็ส่งมาพิมพ์ก็เดี๋ยวเอามาลองทดสอบดูนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นตัว Total Skin Solution นะคะจะเป็นออกแนวเหมือนกับเป็นเซรั่มอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะสำหรับราคาขายของเขาเนี่ยก็ไม่แพงนะคะสามารถเช็คได้ที่ใน 7-Eleven เลยพิมพ์จำได้ว่าอันนี้น่าจะ129 109อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวมาร์คนะคะซึ่งที่จุดขายเนี่ยเขาจะมีการแบบดึงเปิดกล่องอะไรอย่างนี้ออกมานะแต่ว่าสำหรับของพิมพ์ตรงนี้เนี่ยพิมพ์จะเปิดให้ดูแล้วกันนะคะเวลาที่เขาขายเขาจะขายเป็นซองๆแบบนี้โดยที่1ซองเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้2ครั้งนะคะคือมีด้านบนกับด้านล่างจะมีรอยปลุกอย่างนี้อยู่เนี่ยค่ะสามารถที่จะฉีกออกเป็นด้านบนด้านล่างคือใช้ทีละ1 ซองค่ะตรงนี้คือสามารถใช้ได้2ครั้งนั่นเองก็พิมพ์ได้เดินไปดูในเซเว่นมาแล้วแหละราคาเขาก็ดีนะก็ไม่แพงมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สะดวกเรียกว่าไปไหนมาไหนคุณก็สวยได้เลยแบบนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราเอามาลองใช้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะคะคือหลายๆคนก็จะชอบถามบอกว่าป้าพิมพ์มารีวิวแต่แบบของแพงเฮ้ยไม่นะเรามีของแพงแล้วก็ของถูกของที่ขายในเซเว่นของที่แบบคือพิมพ์ว่าพิมพ์รีวิวค่อนข้างที่จะคละกันพอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เป็นคำแนะนำก็ยินดีน้อมรับนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะนะคะแล้วก็มาถึงอันถัดมานะคะอยู่ในกลุ่มมาร์คเช่นกันนะคะของคิวรอนนะคะกรุณาส่งมาให้ลองนะคะจะเป็นมาร์คเรดไวน์นะคะหรือว่าไวน์แดงนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยผิวเนียนเรียบเต่งตึงลดปัญหาฝ้ากระนะคะให้ผิวดูสม่ำเสมอแล้วก็ลดเรื่องรอยลึกจากวัยอันนี้สงสัยส่งมาเพราะอันนี้นี่แหละนะคะสำหรับอีกอันนึงนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนมาสก์นะคะเป็นคอลลาเจนคริสตัลมาสก์เขาบอกตัวนี้เพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคืนความยืดหยุ่นโอเคอันนี้รับได้นะเพราะนั้นก็คืออะไรมาสก์ตัวนี้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาสก์ตัวนี้ตามในวันเดียวกันไปเลยจะได้แบบทั้งลดร่องรอยลึกจากวัยแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นไปด้วยในตัวนะคะขอบคุณทางคิวรอนมากนะคะสิ่งของคิวรอนเนี่ยเท่าที่พิมพ์เห็นนะสามารถหาซื้อได้ในบูธวสันอะไรพวกนี้นะคะพิมพ์เห็นมีขายอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพวกในแบบในแผนกที่เป็นช่องบิวตี้ของพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างท็อปส์หรืออะไรเงี้ยมีไหมนะอาจจะต้องลองเช็คดูนะคะสำหรับอีกหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นกันแดดนะคะซึ่งทางเข้าใจว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเห็นว่าพิมพ์เคยใช้แล้วก็โพสไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งมาให้พิมพ์อีกนะคะคือเป็นครีมกันแดดจากประเทศออสเตรเลียนะคะที่ชื่อว่า Umbrella นะคะต้องบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่พิมพ์ใช้แล้วพิมพ์ก็โอเคแฮปปี้อยู่1ตัวนะแล้วก็ใช้จนหมดหลอดเลยด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้กันแดดถล่มทลายอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ด้วยความที่เจ้า Umbrella เนี่ยนะคะ1หลอดเนี่ยขนาด20 ml แล้วก็ด้วยเขาไม่มันพอลงไปแล้วก็ซึมได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบอะไรพวกนี้ก็เลยมันมือเลยค่ะทาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ20 ml หมด10วันน่ะนะไม่เกินนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่ส่งมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแบรนด์ใดๆของใดๆที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในห้างอะไรพวกนี้นะคะพิมพ์จะทิ้งข้อมูลนะคะเขียนข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเขาไว้เนี่ยนะคะให้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะสามารถจะเปิดอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้นะคะผ่านไปอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะกับ Umbrella ขอบคุณทางตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะที่กรุณาส่งมาให้นะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะโอ้อันนี้จะอยู่ในกลุ่มพวกล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วนะคะกลุ่มพวกที่เป็นไมเซล่าพวกที่เป็นวอเตอร์ที่เป็นแบบวอเตอร์เบสคลีนซิ่งเนี่ยมาเยอะจริงๆตอนนี้แบบผมพิมพ์นี่ที่แบบว่าเก็บเอาไว้แบบเหมือนกับมาวางประชันกันไว้นี่นะพิมพ์ว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีอย่างน้อย10ยี่ห้อแล้วตอนนี้ก็มีมาเพิ่มอีก1ยี่ห้อนะคะมาจากฝรั่งเศสเลยนะคะก็คือมานี่ค่ะของแบรนด์ L'Oreal นั่นเองนะคะ Skincare Expert Paris นะคะขวดหน้าตาเป็นแบบนี้จ้ะ
ไปดูอีกนึงแต่ต้องบอกว่าเวลาเปิดกล่องเขาไม่พิเศษนิดนึงพอเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นไอ้เจ้าป๊อปอัพของตัวหอไอเฟลนี่ก็วึบวึบวึบดิฉันนั่งเล่นอยู่ตั้งนานเนี่ยคือใครคิดว่าจะเป็นคนแบบว่าซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเปล่าพอเราได้กล่องมานั่งเปิดเฮ้ยคนรอบข้างงงมากเป็นอะไรหรือเปล่านะคะไม่เป็นอะไรนะคะจริงๆแล้วก็คือแบบเราแค่อยากจะแบบชื่นชมสิ่งที่มันแบบไม่ได้เห็นทุกวันอะอะไรแบบนี้นะคะหน้าตาผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้คือ L'Oreal Paris Skin Perfection Micella Water นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและเช็ดเครื่องสําอางสูตรน้ํานะคะแน่นอนตัวมันเป็นสูตรน้ํามันก็สามารถให้เช็ดเครื่องสําอางที่เป็น Water Base ได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเครื่องสําอางที่คุณแต่งเป็น Oil Base นะคะก็อาจจะยังคงต้องใช้แบบประเภท2ชั้นแล้วเขย่าอย่างนั้นนะคะช่วยนิดนึงก่อนนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะมีวางขายแล้วนะแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะใครที่เคยเจอยี่ห้ออื่นยืนกัดฟันกัดลิ้นบิดอยู่นั่นแล้วก็แบบเอาไงดีอยากใช้แต่แพงจังรับราคาไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะคะลองตัวนี้ดูนะคะอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ200 ml นะคะราคา390บาทค่ะก็นะคะหาซื้อได้ทั่วไปอย่างที่บอกคือซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตเคาน์เตอร์ Royal Paris ในแผนกเครื่องสำอางสรรพสินค้าทั่วไปนะคะจัดไปค่ะใครที่อยากจะลองนะคะมีทางเลือกมานะอีกทางเลือกนึงที่พิมพ์เห็นว่าราคาไม่แรงเหมือนกันนะคะคือจะมีของ Nivea ที่ออกมาเหมือนกันคือเรียกว่าตอนนี้แทบจะทุกยี่ห้อออกมากันเต็มนะคะสำหรับหนึ่งยี่ห้อถัดมานะคะต้องบอกว่าอันนี้มีความพิเศษเพราะว่าอันนี้เอามาลองแล้วนะอันนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า B Blanc นะคะถ้าคุณเห็นโลโก้นี้คุณอาจจะเคยเห็นป้าพิมรีวิวผลิตภัณฑ์ของเขาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือจะเป็นตัว CC ครีมแล้วก็ตัวที่เป็นซินเอกที่แบบว่าช่วยตรงขอบพิมเป็นพิเศษเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบเอ้ยถ้าพิมถ้างั้นเอาตัวนี้ไปลองไหมอะไรอย่างเงี้ยพิมก็เลยดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เป็นพอ Deep Cleansing Oil นะคะขวดของเขานี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโดยที่ของเขามีความพิเศษตรงที่เป็น Cleansing Oil ที่ผสมโสมแดงเขาบอกว่าโสมแดงมันจะช่วยเพิ่ม Circulation นะคะหรือว่าไอการไหลเวียนของเลือดที่บนพื้นผิวของใบหน้าเราเนี่ยให้แบบว่าเดินได้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่พิมทดสอบแล้วเนี่ยนะเนี่ยผ่านการใช้มาบ้างแล้วนะคะมันสามารถที่จะล้างมาสคาร่าออกได้แต่อย่างว่าเนี่ยเขาเป็นออยล์เบสนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยพอมันเป็นออยล์ปุ๊บพอลงตรงช่วงเนี้ยเราจะรู้สึกแสบระคายเคืองเราจะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนะคะเก็บไว้ก่อนนะสำหรับถัดมานะคะต้องบอกว่าอันนี้มาใหญ่มากเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นของที่ทางบริษัท Royal เนี่ยให้มาเพราะพิมพ์เนี่ยเหมือนกับไปร่วมกิจกรรมนะคะกับทางทีมงานของเขาอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยแบบให้มาเป็นแบบThank you gift box นะคะคือกล่องใหญ่มากนะคะคือแล้วถ้าหลายๆท่านจะทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัท Royal เนี่ยเหมือนแบบเป็นบริษัทคลุมอย่างนี้เป็นบริษัทแม่นะคะ Under เขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่าแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่อยู่ในกล่องนี้นะคะก็คือเรียกว่าให้มาคละแบรนด์เท่าที่เขามีอยู่เลยนะคะอย่างแรกนะคะคือ Vichy นะคะให้มาตัวนี้เป็น Aqua Thermal นะคะเป็นครีมทาหน้านี่แหละนะแต่ว่าด้านหลังมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Aqualia Thermal นะคะเป็น Night Spa นะคะ Anti Fatigue Cream Gel นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ถ้าอ่านจากตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเนื้อแบบออกครีมเจลไว้ทากลางคืนตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นหน้าตาไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยอุ๊ยอันนี้ขนาด75 ml ด้วยแหละแปลกดีนะคะปกติเนี่ยเรามักจะเจอขนาด50 ml นะอันนี้ขนาด75 ml นะคะแล้วก็ราคาข้างกล่องระบุไว้ว่า 1,100 บาทนะคะสำหรับอันถัดมาอันนี้พี่บอกว่าพอได้จับอันนี้นะเหมือนกับได้ใช้ตัวออริจินที่เป็นจินเจอร์ที่อาบน้ำเลยอะค่ะคือมันเหมือนกับพอจับปุ๊บมันย้อนอดีตเรากลับไปอะไรแบบนี้นะแต่ก่อนนี้เนี่ยพิมจะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่ตรงรอบดวงตาเนี่ยนะคะของลังคมไบฟาซิลมากมากเลยแล้วก็อยู่ๆมันก็เหมือนกับพอมันมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ออกมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้ได้มา1ขวดใหญ่เลย125 ml ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณทางลังคมมากค่ะสำหรับอันถัดมานะคะอันนี้ของ Kiehl's นะคะต้องบอกว่าตอนแรกได้มาก็เอ๊ะมันอะไรอ่านอยู่ต้องนานนะคะคือมันเป็นตัวที่เป็นออยล์นะคะเป็นออยล์ทรีทเมนต์ที่จะช่วยทำให้สีเนี่ยนะคะที่เราไปทำมันเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าช่วยปกป้องสี
ของเส้นผมที่ทำมาแล้วแล้วก็เป็นลักษณะออยล์ทรีทเมนต์โดยที่เป็นสเปรย์แบบนี้นะคะสามารถจะสเปรย์แล้วก็แบบนะอะไรอย่างนี้ได้นะคะมีส่วนผสมของ SPF 10 sunscreen นะคะสำหรับหนังศีรษะด้วยเพราะน้ำลายที่เราสเปรย์ไปแล้วเนี่ยถ้ามันโดนหนังศีรษะเนี่ยก็ให้นวด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 ลงไปนะคะมันก็ช่วยทั้งปกป้องสีที่คุณทำมาแล้วก็ช่วยปกป้องหนังศีรษะนะคะให้ไม่โดนแสงแดดเผาไหม้มากเกินไปนักนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยไม่มีราคาระบุมานะคะซิลิโคนฟรีพาราเบนฟรีขนาดบรรจุ118 ml นะคะสำหรับอันถัดมานะคะลาโรสโปรเซนะคะเอฟคลาตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้าสำหรับคนที่ผิวมีปัญหาเรื่องสิวนะคะเพราะนั้นลองดูตัวนี้ขนาด125 ml นะคะราคา700บาทค่ะแล้วก็หนึ่งแบรนด์ที่แบบดีใจมากเลยที่ได้มาด้วยนะคะคือเคราสตาร์นั่นเองนะคะเคราสตาร์เป็นแชมพูและครีมนวดผมแบรนด์ที่พิมพ์ชื่นชอบมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แบบอยู่ในมหาลัยที่สาวๆมักจะชอบไปทำผมกันอ่ะมันจะมีนะมันเป็น culture มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์อยู่พิมพ์เรียนที่ A-Bank เนี่ยนะมันก็จะมีร้านทำผมอ่ะเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนนั้นคนนี้ก็จะเดินเข้าร้านทำผมออกมาสะบัดสลวยสวยฟิ้งอะไรอย่างงี้นะคะโดยที่หลายๆร้านตรงแถว A-Bank เนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kerastase โดยที่สมัยเราเป็นนักเรียนนะเราได้ค่าขนมเท่าไหร่จะมีปัญญาซื้อใช้ไหม Kerastase นะคะก็เป็นความยากนิดนึงนะคะพอโตมาก็เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าซึ้งกินใจอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Kerastase Crystalis Ben Crystal Fine นะคะเป็นสูตรสำหรับผมยาวนะคะสำหรับผมธรรมดาถึงผมเส้นเล็กเอาละสิแล้วฉันผมสั้นงั้นเดี๋ยวเก็บไปก่อนไม่ให้ใครนะคะอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ250 ml ราคา990บาทนะคะมาพร้อมกันกับตัวที่เป็นคอนดิชเนอร์คู่กันกับของเขานะคะ200 ml กันราคา 1,150 บาทตอนนี้เดี๋ยวขออ่านอีกทีครีมนวดบำรุงผมสำหรับผมยาวปลายผมแห้งฟื้นบำรุงให้ผมนุ่มสวยเป็นประกายเงางามไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันยาวเดี๋ยวมาใช้กันนะคะไม่ยอมนะอันนี้นี่แบบคือก็คงเข้าใจว่ามันช่วยให้ผมไม่พันกันอะไรอย่างนี้ป่ะคะแต่ก็คือช่วยบำรุงเส้นผมอยู่ดีเพราะนั้นผมจะสั้นจะยาวอะไรคือตอนนี้เวิร์นจะเอาฉันจะใช้เดี๋ยววันนี้ค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ถัดมาเข้าใจว่าตัวนี้พิมพ์เคยใช้แล้วนะเหมือนกับเคยได้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นของดีนะคะซึ่งพอใช้เสร็จอะของบางอย่างที่พิมรู้สึกว่าดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้มา1ชิ้นหรือ2ชิ้นเนี่ยพิมจะแบ่งมาให้แม่ใช้หรือแบ่งไปให้ยายใช้นะคะเลยทุกคนจะทราบซึ่งตอนนี้แม่ก็หันมาติดซาวซูเลยดิฉันเริ่มรู้สึกถึงความแบบอาจจะต้องไถนาหนักกว่านี้นะคะจะได้มีซาวซูให้แม่ใช้นะก็ตัวนี้นะคะคือออยล์สำหรับใส่เส้นผมนะคะชื่อว่า Extraordinary Oil นะคะของ L'Oreal Paris นะคะเป็นตัวที่ใส่ผมสำหรับผมแห้งและผมธรรมดานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีถึง108วิธีใช้คุณสมบัติทุกประโยชน์ทุกที่ทุกเวลาใส่ก่อนสระใส่ก่อนได้ใส่ขณะผมแห้งอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะมีสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดนะคะซึมซาบได้อย่างรวดเร็วบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะอู้แต่มันก็จริงเนาะคือเวลาที่แบบเราใส่ออยล์อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนหรือว่าอาจจะเคยอยู่ในยุคสมัยที่คุณพ่อใช้ใบครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเห็นว่าหูมันหนักมากเลยคือแบบหวีไปทางไหนมันอยู่อย่างนั้นทั้งวันทรงเอลวิสเพรสลีย์ต้องอยู่อะไรแบบนี้นะคะลมมาเฮลิคอปเตอร์มาผมไม่กระดิกเลยอย่างเงี้ยนะเออแต่แบบพวกนั้นเราก็รู้สึกเฮ้ยมันคงต้องล้างยากเนอะมันคงต้องสระแบบคงต้องสระแบบโอโม่สัก3รอบ5รอบอะไรเงี้ยเพราะมันดูแบบมันเกาะแน่นมากอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้พวกออยล์อะไรที่แบบลงผมเพราะมันจะเกาะกับเส้นผมแน่นเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทำให้ผมเราเสียเอออันนี้เขาก็ระบุมาชัดเจนดีนะว่าสามารถล้างออกได้ง่ายนะคะก็เป็นการเคลียร์ปัญหานั้นออกไปนะคะอันถัดมานะคะเป็น L'Oreal นะคะตัว Revital Lift V Face Essence นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ากระชับรูปหน้านะคะให้รูปหน้าเนี่ยดูสมส่วนขึ้นทันทีนะคะเขาบอกว่าเป็นการกระชับรูปหน้าแบบ3มิตินะคะทำให้รู้สึกผิวแน่นขึ้นกระชับขึ้นเต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นใครที่เป็นแฟน L'Oreal นะคะลองดูคือถ้าเป็นเซตในกลุ่มของ Revital Lift เนี่ยก็ออกแนวจะแบบผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบกระเถิบขั้นอะแบรนด์ที่ทำประเทศกระเถิบขั้นหรือได้ชัดที่สุดเนี่ยจะเป็น Olay นะในมุมมองพิมนะเขาจะมีสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเงี้ยพอมารุ่นอายุประมาณพิมก็ต้องสีแดงสีแดงจ้าอะไรอย่างงี้นะคะเอาสีเข้ามาวัดเลยทีเดียวนะคะส่วนยี่ห้อถัดไปนะคะที่อยู่ใน Umbrella ของ L'Oreal นะคะก็คือ Garnier นี่เองนะคะตัวนี้จะเป็น Daily Energizing Gel Wash นะคะเป็นโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะสำหรับผิวที่แบบว่า
ผิวเป็นสิวผิวมันหน้าหมองคล้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นฟรุตเอเนอร์จี้เพราะนั้นก็นะคะน้องๆหนูๆนะคะสามารถลองหาซื้อมาใช้ได้ราคาไม่แพงเกินไปด้วยค่ะถ้าหิมจำไม่ผิดนะแบบหลักร้อยกริบๆอะไรประมาณนี้นะคะจะถัดมานะคะตริงอันนี้จะเป็นจากของ Maybelline นะคะ Maybelline New York นะคะให้มาเป็นตัวไลเนอร์นะคะ Liquid Liner รุ่น Hyper Glossy นะคะให้สีทองสีเงินแล้วก็สีเขียวมา3อันเขาบอกว่ารุ่นนี้พอทาเสร็จแล้วมันจะดูแบบว่ามันเงาไม่ได้ดูเป็นสีด้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นใครที่แบบว่าชอบอะไรแบบออกแนวสีมันเงาไม่ใช่สีด้านนะคะก็จัดไปแต่ต้องบอกว่ามี1สิ่งนะคะที่ไม่รู้เลยอ๋อหรอเป็นของทาง L'Oreal หรอนะคะคือแบรนด์ Urban Decay นั่นเองนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปในSephora นะคะก็กรุณาให้นี่มาด้วยแหละอายแชโดว์ดีใจมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น 3D Metallic ด้วยหูยดีใจมากต้องบอกว่าวันนั้นอะที่ไปที่ Sephora มาค่ะแล้วก็ไปยืนเวิร์นๆนะคะมี 2-3 อย่างที่พิมพ์แบบว่าเอออยากได้มากอย่างเช่นไอตัวที่เป็น Body Balmนะคะที่แบบพอทาแล้วมันจะทำให้ตัววิงวิงแล้วเขาบอกว่าพอเวลาถ่ายรูปมันจะดูแบบส่องประกายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะทำให้ดูแบบว่ามีแสงเงามากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนเป็นการเชดดิ้งร่างกายใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณเคยเห็นคุณโอปอลอะไรเงี้ยขาเขาจะดูแบบเฮ้ยมีมิติจังเลยด้านหน้าดูเป็นเงาด้านข้างดูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าเกิดใช้ตัวนี้จะได้ขาแบบลักษณะคุณโอปอลอะไรเงี้ยพี่ก็จริงเหรอคะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดดูเลยนะคะแต่ว่าพอวันนั้นอะตอนที่ดูเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่าตลับละเท่าไหร่คะตลับละ800ช็อปตลับละ800โอเคเดี๋ยวขอกลับไปถ่ายหน้าก่อนแล้วกันนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะแกะไม่ออกนะคะคือมันแน่นหนาพอสมควรนะคะเอาไม่ออกนะเขาติดเอาไว้แต่ว่าจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นซูเปอร์คลิปเตอร์ของเขาเนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องไม่เคยเห็นมาก่อนว่าอายแชโดว์มันสปาร์กลี่ได้ขนาดนี้โซฟิสติเคทได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะแหมดิฉันก็แปรแบบนะใส่อารมณ์เล็กน้อยนะคะต้องขอบพระคุณทาง L'Oreal Thailand มากนะคะที่ให้โอกาสพิมพ์ไปร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็ยังให้กิฟต์บ็อกซ์มาใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับกลุ่มถัดมานะคะเข้าสู่ช่วงแห่งเมคอัพกันแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้เมคอัพเยอะจริงๆนะคะแบรนด์แรกเลยนะคะมิลเล่นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะเปิดตัวแล้วณขณะนี้ตอนนี้นาทีนี้เนี่ยมีขายอยู่ที่ที่เห็นนะ lazada.com ไม่มีช็อปนะคะมิลเล่เป็นแบรนด์ที่ออกมาเพื่อขายออนไลน์โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะเขาจะเปิด grand opening นะคะที่ตัวเว็บไซต์ของเขาแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้เช่นกันนะคะคือ mille beauté นะคะ .com นะคะสามารถจะเข้าไปซื้อที่นี่ได้เลยซึ่งเชื่อว่าเขาจะมีโปรโมชั่นแทบตลอดแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบเป็นไกด์บุ๊กให้นะแบบว่าเป็นรูปเกาหลีเก๋ๆน่ารักน่ารังอะไรเงี้ยแบบแต่งหน้าวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของเขาเนี่ยนะคะซึ่งมีเยอะพอสมควรเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกจริงๆตัวนี้เนี่ยเราเห็นกันในวิดีโอที่แล้วไปแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะ Whitening Rose Powder Pack ของเขานะคะมี SPF 48ด้วยนะแล้วก็เบอร์ที่พิมได้รับมาเนี่ยนะคะจะเป็นเบอร์1ตรึงนะคะซึ่งเบอร์1สำหรับผิวพิมพ์ก็ถือว่ากำลังพอดีเพียะๆเลยนะคะแล้วต้องบอกนิดนึงว่ามิลเล่เนี่ยเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่ราคาไม่แพงเลยอะคืออย่างแป้งเนี่ยถ้าพิมจำไม่ผิดนะคะราคาตั้งนะราคาตั้งอาจจะ595บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมันเข้าไปอยู่ในพวกเว็บ Lazada หรือเว็บของเขาเองเนี่ยถึงเวลานั้นก็แบบ slash แล้วก็เป็นตัวแดงแบบเหลือ4กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าลดไปเยอะลดไปเยอะนะคะแล้วก็ในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตากล่องด้านในนึงก่อนละกันนะจะได้เห็นเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูทีละตัวเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วเนี่ยมี2สีด้วยกันนะคะเขียนคิ้วของเขาเนี่ยวันนี้พิมใช้ตัวแท่งที่เป็นสีอ่อนนะคะพิมต้องบอกว่าของเขามีความพิเศษยังไงคุณอาจจะเคยเห็นหัวที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะที่เป็นลักษณะแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนลายหยดน้ำเนี่ยนะคะแต่ต้องบอกว่าของมิลเล่เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ปลายด้านที่แหลมเนี่ยแหลมจริงๆคือมันคมจริงๆค่ะแบรนด์อื่นที่เคยเห็นมาไอ้ด้านที่มันคมเนี่ยมันก็ยังทู่ๆอยู่ดีนะคะเพราะนั้นบางทีเราจะแบบเข้าตรงปลายคิ้วเนี่ยมันก็ยังไม่คมไงมันก็เหมือนกับถ้างั้นทำมาไอ้ตรงด้านที่มันเป็นด้านทู่ที่เป็นปลายหยดน้ำมันก็ไม่ได้คมขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าของมิลเล่ปลายด้านที่คมเขาคมจริงนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองแนะนำว่าลองออเดอร์มาดูแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีช็อปนะก็ต้องลองออเดอร์มาดูแล้วกันนะคะเผื่อจะโดนจะถูกจริตนะเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็จะมีในตัวที่เป็น
อายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ก็คือจะมีเป็นสีดำกับสีขาวนะคะพี่น้ำบอกว่าเนื้ออายไลเนอร์ของเขาเขียนง่ายมากสีขาวนะคะลงที่หัวตามีส่วนสีดำลงที่ตรงนี้คือเนื้อนุ่มมากอะปกติพิมจะใช้ตัว 24/7 ของ Urban Decay นะคะในการลงขอบตาล่างที่เป็นสีดำเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของ Urban Decay เขาก็ดีแต่เนื่องจากว่าพิมใช้แท่งหนึ่งนานมากไม่หมดไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่างเงี้ยนะคะพอใช้ติดเดียวอะไรเงี้ยแต่งนะมันก็เลยแบบตอนนี้มันก็เริ่มจะเกรงละแต่ว่าถ้าเกิดเปิดแท่งใหม่ขึ้นมา Urban Decay ก็จะนุ่มนะต้องบอกว่าของ Mille เนี่ยนุ่มระดับเดียวกับ Urban Decay เลยแล้วโดยที่เจ้าดินสอ 24/7 ของ Urban Decay เนี่ยค่ะแท่งละ800จ้ะนะคะแต่ว่าของมิเล่ถูกกว่าแล้วก็ของมิเล่เนี่ยจะเป็นแบบหมุนที่ก้นนะคะของ Urban Decay ต้องเราเอาเองนะก็แล้วแต่เนาะของแบบนี้ต้องลองกันเอาเองนะคะถามรับอันถัดมานะคะต้องบอกว่าดึกไม่ขึ้นเดี๋ยวกันอ่ะนะเขาจะมีที่เป็นตัวอายไลเนอร์เนี่ยนะคะ2แบบคือจะมีแบบที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือน My AO My Eyeline เลยของ Etude ที่เป็นแบบเนี่ยเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นหัวแปรงแบบนี้ก็คือแล้วแต่ความถนัดอะค่ะใครชอบแบบไหนนะใครพึงใจใช้แบบไหนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วพิมไม่ชอบแบบนี้เลยคือพิมเป็นคนที่แบบเขียนด้วยแปรงแบบนี้น่าจะเละมากเลยแบบมันไม่ไหวเลยอะคือฝีมือไม่ถึงแล้วกันไม่ได้โทษ product นะฝีมือไม่ถึงแต่เป็นคนที่แบบสามารถที่จะใช้ประเภทที่เป็นแบบแผ่นแบบปากกาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้โอเคสามารถจะค่อยๆเขียนเงี้ยคือรู้สึกถนัดมือมากกว่านะคะเพราะนั้นก็คือมีทั้ง2แบบนะมีทั้งแบบที่เป็นกระป๋อแบบนี้แล้วก็มีแบบที่เป็นตัวปากกามีแบบที่เป็นดินสอนะคะมาครบเลยแล้วก็สำหรับพวกที่เป็นเบสเมคอัพของเขาเนี่ยนะคะก็มีตัวที่เป็น Baby Green Base นะคะจะเป็นเบสสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีตัว BB 2สีด้วยกันนะคะคือจะเป็นตัวสีขาวกับสีชมพูนะคะซึ่งในความรู้สึกพิมนะเบสมันก็ดีของเขาเนี่ยนะพี่วันนั้นพิมเอาเจ้าสีเขียวมาผสมกับสีชมพูครึ่งๆนะคะแล้วก็ลงคือสีเขียวเนี่ยจะลงก็ต่อเมื่อคุณมีผิวออกโทนเนี่ยเหลืองๆอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้แบบมันดูสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นผสมสีเขียวเข้าไปนิดนึงเข้าไปเคาน์เตอร์ผิวที่มันดูกระดำกระด่างอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดผิวคุณมันไม่ได้อะไรมากมายนะพิมพ์ว่าแค่ BB กับแป้งก็กลบได้แล้วนะคะเพราะสมัยนี้เนี่ยคุณสมบัตินะคะแล้วก็คุณภาพของพวกเบสเมคอัพที่ออกมาเนี่ยมีความสามารถในการกลบแล้วก็กระจายแสงแล้วก็ปรับสภาพสีผิวได้ดีอยู่แล้วการที่คุณไปลงเบสหลายๆขั้นตอนน่ะพิมพ์ว่ามันเยอะนะคะมันเยอะเกินอะไรเงี้ยนะไม่จำเป็นแล้วมันก็จะไหลแล้วคราวนี้คุณจะรู้สึกว่าแต่งหน้าเป็นเรื่องยากนะคะดื่มน้ำมาถึงเมคอัพต่อมานะคะเมคอัพต่อมาอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่มาจากทางญี่ปุ่นนะคะแบรนด์ที่ชื่อว่า Candy Doll นะคะวันนี้ Candy Doll ส่งลิปสติกมาให้2เป็นในกลุ่มลิปแล้วกันไม่ใช่ลิปสติกมันส่งลิปมาให้2อันนะคะอันแรกนี้จะเป็น Candy Doll Color Stay Lip นะคะจะเป็นลักษณะแบบเหมือนลิปสเตย์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือสีที่พิมทาอยู่นี่พิมทา2รอบนะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบเบาๆเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยเป็นแท่งแบบนี้นะแล้วเปิดมาก็จะเป็นหัวนี้นะคะแล้วป้ายลงไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีอ่อนๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยทาสัก2รอบมันก็จะเป็นสเตนแบบนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าของเขาเนี่ยสเตนเขาจะติดไปยาวนานทีเดียวนะคะเพราะนั้นใครที่แบบชอบอะไรสไตล์นี้นะลองดูนะคะซึ่งตัวสเตนอันนี้ราคาColor Keep Lip นี่นะคะราคา750บาทนะคะส่วนอีกอันนึงคือจะเป็นตัว Juicy Lipstick นะคะซึ่งส่งมาให้เป็นสีโทนเดียวกันนะคะก็จะเป็นโทนสีส้มอันนี้เนี่ยจะราคา550บาทนะคะของ Candy Doll เนี่ยผลิตภัณฑ์เขาคุณภาพดีนะพิมเห็นน้องๆบล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะบางท่านแบบโหติดสีนี้รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่ารุ่นนั้นเลิกผลิตนะตอนนี้มีอาการน่าสงสารมากเลยอะคือพิมเข้าใจอาการเลยว่าเฮ้ยถ้าเราชอบอันนี้ใช้อันนี้แล้วมันโดนแล้วแบบมันเหมือนกับเป็น must have item ติดกระเป๋าตลอดเวลาแล้วอยู่ๆเลิกผลิตอะไรอย่างเงี้ยช็อกนะคะหัวใจสลายแทนนะคะสำหรับเจ้าตัวที่เป็น Juicy Lipstick จะเป็นลักษณะหน้าตาแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็สีที่ให้มาเนี่ยเป็นสีที่แบบเข้าเซตกันกับเจ้าตัว Color Stay Lip อะค่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นสีปิดปีดนะคะคือจะเป็นออกเนื้อแบบเชียร์นะคะเป็นสีเชียร์อะไรแบบนี้ก็เรียกว่าเซตนี้เนี่ยมาเพื่อให้ได้สีริมฝีปากที่แบบเขาเรียกอะไรอะกำลังดูใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถึงแม้ว่าสีที่ตัวแท่งจะดูเข้มนิดนึงแต่เวลาทามาจริงๆแล้วสามารถที่จะแบบโทนดาวได้ด้วยการค่อยๆทาค่อยๆแตะเติมเพิ่มไปอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับ Candy Doll เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ที่เคาน์เตอร์ของจิลมิกะนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยจิลมิกะเขาก็มีเคาน์เตอร์หลายที่มากแล้วนะคะพิมอยากจะแนะนำว่าให้ลอง
เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาหรือว่าในแฟนเพจของ Candy Doll Thailand หรือจิวมิกาก็ได้นะคะเพื่อจะเช็คดูว่าเขามีสาขาที่ไหนบ้างแล้วเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยเปิดเรื่อยๆนะคะค่อยทยอยไล่เปิดไปตามห้างต่างๆนะคะเยอะทีเดียวเพราะนั้นไม่น่าจะยากนะคะที่จะหาซื้อนะคะถัดมานะคะต้องบอกถัดมาเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะลิปสติกอย่างเดียวมากับตัวนี้ด้วยนะคะมาเป็นหมอนอะหมอนรูปลิปสติกรุ่นที่เขาส่งมาให้เนี่ยนะคะจากแบรนด์อะไรเอ่ยตึ๊ดๆคอลเลคชันนะคะคอลเลคชันเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะคะเป็นแบรนด์ประเทศอังกฤษวันนี้เนี่ยคือส่งตัวลิปมาให้นะคะที่เป็นลิปคล้ายๆแท่งชับบี้อย่างเงี้ยนะคะชื่อว่าUrbanista Lip Crayon นะคะเขาบอกเป็นลิปครีมสุดเก๋จากอังกฤษสำหรับสาวเมืองสุดชิคนะคะมีทั้งหมด8เฉดสีด้วยกันนะคะราคาแท่งลานะคะ269บาทนะคะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยก็มีตั้งแต่ออกโทนส้มชมพูแดงนะคะเนี่ยมีแทบจะครบทุกโทนสีเลยเพราะนั้นใครที่ชอบโทนสีอะไรประมาณแบบนี้นะคะลองดูก็ได้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิปครีมที่เนื้อนุ่มมันวาวกำลังพอดีนะคะสีติดแน่นทนไม่ต้องครึ่งแปรงด้วยสามารถที่จะแบบค่อยๆทาลงไปลงบริเวณฝีปากได้เลยแล้วก็เนื้อลิปสติกเนี่ยชุ่มชื่นมีวิตามินอีสกัดจากธรรมชาตินะคะทำให้เลี้ยวปากดูเปล่งประกายไปเนิ่นนานแล้วก็ไม่ลบเลือนง่ายๆนะคะติดแทะทนนานตลอดทั้งวันเนื้อสีของเขาเนี่ยก็แน่นชัดเคลือบริมฝีปากแต่จะรู้สึกเบาบางนะคะซึ่งบางทีเนื้อบางทีเราทาลิปสติกไปอยากให้ได้สีมากๆแล้วก็ต้องแต้มแต้มไปเยอะๆแล้วก็รู้สึกปากเราหนามากอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้คือเขาบอกว่าทาเพียงแค่บางๆสีก็ติดแน่นทนนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าไลท์เวทนะคะทำให้เนื้อสัมผัสดูเนียนเรียบนะคะไม่ทำให้รู้สึกว่าริมฝีปากเราหนาขึ้นมานะคะเบาสบายสำหรับสถานที่จำหน่ายนะคะมีที่บูธวัตสานอีเฟนบอยซูรูฮาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้ร้านบิวตี้ชั้นนำทั่วไปนะคะย้ำอีกครั้งมี8สีนะคะแท่งละ269บาทออกมาสู้กันกับหลายๆแบรนด์ที่ขายในบูธกับวัตสานเลยเถอะนะคะคือเรียกว่าราคาสู้ได้มากๆสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะบูจัวนะคือเรียกว่า2แบรนด์นี้เนี่ยมาประกบคู่กันทุกวิดีโอนะคะคอลเลคชันมาจากอังกฤษบูจัวมาจากฝรั่งเศสนะคะสำหรับบูจัวในครั้งนี้นะคะส่งมาเป็นดินสอแบบนี้นะคะจะเป็นตัวที่ชื่อว่าบูจัวคอนทัวร์คลับบิ้งวอเตอร์พรูฟเพนซิลนะคะเป็นดินสอที่เขาออกมาทั้งหมด7สีนะคะแต่ว่าส่งมาให้พิมพ์เนี่ย2สีที่ให้ดูรูปตัวนี้เพราะคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด7สีนะคะแต่ว่าที่ส่งมาเนี่ยมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะคือจะเป็นสีดำนะคะกับสีออกทองทองเห็นไหมสีดำกับสีออกทองทองนะคะเนื่องจากอันนี้เนี่ยไม่มีการห่อด้วยพลาสติกเอาไว้นะคะก็จะเขียนดูอุ้ยตายเนื้อนุ่มมากสีดำอุ้ยตายสีทองอุ้ยสีทองเนื้อนุ่มมากอ่ะสีทองก็นุ่มนะคะต้องยอมรับว่าพวกอายไลเนอร์เนี่ยนะคะต่อให้อยู่ในแบรนด์เดียวกันรุ่นเดียวกันคอลเลกชันเดียวกันแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ละสีเนี่ยบางทีเนื้อของเขาเนี่ยก็จะนุ่มไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติบังเอิญคุณใช้สีดำแล้วคุณชอบมากเลยอยากจะซื้อสีทองเนี่ยคุณควรจะลองเนื้อของสีอื่นๆที่คุณจะซื้อด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแล้ว texture ต่างกันจริงๆพิมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าของแบรนด์นี้เนี่ยโอเคเลย texture เดียวกันนะคะแล้วก็สีสวยงามนะคะเวิร์กน่ารักดีนะคะแล้วก็เขียนได้ลื่นเหมือนกับของมิเล่เลยนะเขียนได้ลื่นนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นไลเนอร์ที่เขียนง่ายแบบดินสอนะคะชัดเจนสีชัดนะคะเหมือนกับลิควิดไลเนอร์ทำให้คุณสามารถแต่งตาได้อย่างรวดเร็วนะคะมีท้าทายทุกสายตาด้วยสีแฟลชนีออนโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่าจริงๆเขาจะมีพวกที่เป็นแบบสีเขียวปรี๊ดสีชมพูปรี๊ดสีน้ำเงินปรี๊ดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมาด้วยนะคะแต่ว่าพอดีว่าตรงนี้เนี่ยคือจะไม่ได้จะส่งมาเป็นสีที่แบบว่าเรียบร้อยนิดนึงค่ะอาจจะเห็นว่าป้าใช้ป้าจะไม่ได้ไปปรี๊ดข้างนอกอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับราคานะคะแท่งละ235บาทนี่ก็ไม่แพงมากนะ235บาทนะคะสำหรับสถานที่หาซื้อนะคะมีอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้านวัตสันนะคะสามารถที่จะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูได้นะคะตายละ235บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะแต่อย่างว่าเครื่องสำอางสมัยนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเหมือนกับให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสลองก็ต้องตั้งราคาแบบนี้เนาะถ้าเกิดตั้งราคาแพงเกินไปบางทีเราก็ไม่ไหวเดือนนึงอยากซื้อลิปสติก5แท่งถ้าเกิดมันแพงเกินไปก็จะซื้อได้แค่แท่ง2แท่งสำหรับยี่ห้อถัดมานะคะบอฟฟี่บราวน์นะคะเป็นยี่ห้อที่ครั้งก่อนนู้นนะคะเคยเชิญไป
งานของเขาเนี่ยนะปรากฏพิมก็ติดงานอื่นนะคะก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากที่กรุณาเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ตัวหลักของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวแป้งนะคะที่ชื่อว่า Skin Weightless Powder Foundation นะคะอันนี้จะเป็นตัวกล่องของตลับนะนี่จะเป็นกล่องของตัวรีฟิลนะคะซึ่งเวลาขายเนี่ยขายแยกกันนะคะถ้าจะซื้อตัวตลับเนี่ยตลับ500บาทนะคะส่วนตัวเนื้อแป้งตัวรีฟิลของเขาเนี่ยราคา 1,800 บาทเท่านั้นก็ถ้าคุณซื้อทั้งคู่ก็ 2,300 บาทนะคะซึ่งพี่มันมาประกอบร่างเอาไว้แล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวตลับของเขาจะเป็นสีดำนะคะดูดีผู้ดีแบบนี้นะคะส่วนตัวแป้งนี่ก็มาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแป้งของพิมพ์ที่เอามาตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์ 2.5 วอร์มแซนนะคะซึ่งเป็นสีที่มันลงบนใบหน้าอยู่ในขณะนี้นะคะความพิเศษของแป้งตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีเนื้อเบามากโดยที่กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยได้แนวคิดมาจากไอ้เครื่องสเลอร์ปี้อะค่ะสเลอร์ปี้นะคะโดยที่จริงๆแล้วความสเลอร์ปี้นี่มันเป็นชื่อขายในเซเว่นไงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยเขาเรียกสเลอรี่นะคะก็เขาบอกว่าเขาได้แนวคิดมาจากโดยที่เขาเอาเหมือนกับเอารองพื้นที่เป็นเนื้อน้ำเนี่ยค่ะใส่ไปในเครื่องนี้ก่อนแล้วนี่มันก็จะหมุนไปใช่ไหมหมุนหลังจากนั้นเนี่ยเอาตัวแป้งอะค่ะแป้งที่เป็นสีตรงกันเนี่ยเทใส่ลงไปแล้วก็ให้มันหมุนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเหมือนถังปูนด้วยนะก็ค่อยหมุนอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆปุ๊บพอเสร็จให้มันมีแบบผสมกันอย่างเขาเรียกว่าผสมกันอย่างให้เนื้อมันเนียนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีอากาศเข้าไปข้างในด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเอามาเทใส่ถาดนะคะแล้วก็เอากระดาษที่พิเศษเนี่ยซับเอาเฉพาะน้ำมันความมันออกนะคะแต่ยังคงให้เหลือความชุ่มชื้นซับน้ำมันออกปุ๊บเอาเจ้าตัวเนี้ยค่ะไปอบอบอีกเท่าไหร่นะ13 14 15ชั่วโมงอะไรของเขาเนี่ยนะคะจนกว่าจะออกมาได้เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นรองพื้นที่มีความเป็นเนื้อแป้งที่แบบว่าไม่ทำให้เกิดความมันบนใบหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับสาวๆที่แบบว่ากลัวการใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะซึ่งพิมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นกันเพราะว่าเคยใช้แป้งผสมรองพื้นแล้วรู้สึกเอ๊ะมันเป็นคราบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะปรากฏว่าตอนนี้ใช้แล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะสำหรับสิ่งถัดมาที่ให้มาด้วยนะคะคือจะเป็นตัวบลัชออนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเล่นตอบคำถามในห้องตอนที่ไปงานตอบคำถามอะไรเงี้ยก็ได้นี้มาด้วยนะคะเป็นบลัชออนสีที่ชื่อว่าโรสนะคะเป็นสีเบอร์3โรสนะคะราคาขายปกติด้านหลังเนี่ยคือ 1,100 บาทนะคะก็คือได้นี้มาด้วยนี่ก็เป็นสีที่ปัดในวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดตลับนิดนึงอ่ะนี่แต่พิมใช้วิธีการเคาะแปรงก็เบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าแรงจนเกินไปนะคะสำหรับสิ่งถัดมาที่ให้มาด้วยจะเป็นลิปนะคะสีชื่อว่า Ibiza Pink นะคะเบอร์43นะคะโดยที่ลิปอันนี้เนี่ยเป็น Special Collection ของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่เคยมาก่อนที่ Bobbi Brown จะออกลิปสติกสีปี๊ดขนาดนี้ปกติ Bobbi Brown เอาแค่คำว่า Brown ที่อยู่ในแบรนด์ของเนี่ยนะมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือเขาจะออกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสีที่เขาเรียกว่าคะออกเบสนูดอะไรแบบนี้เป็นซัมเออร์โทนอะไรแบบนี้นะคะแต่ในสุดก็มาแล้วนะคะลิปสติกที่เป็นสีออกแนวนี้แต่ว่าวิธีการทาเขาเนี่ยเขาก็ยังสอนวิธีแบบทาให้มันออกลักษณะเหมือนสเปนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ให้แบบแล้วก็แบบซักออกอะไรอย่างนี้บ้างให้มันดูแบบเป็นสีที่สดใสไม่ขึ้นแต่เป็นลักษณะออกสเตนแบบนั้นนะคะสำหรับลิปสติกเนี่ยนะคะราคาแท่งละ 1,000 บาทนะคะสำหรับอีกหนึ่งอย่างที่ให้มาด้วยแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะลงเปลือกตานะคะสีนี้เลยนะคะอย่างเดียวลงไปเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็น Bobbi Brown Long Wear Gel Sparkle Shadow and Liner นะคะคือจะเป็นลักษณะแบบตลับเนื้อเจลแบบนี้ค่ะสีที่ได้มานี่น่าจะเป็นสีแบบออกแนวกราฟไฟต์สีดำน้ำเงินอะไรเงี้ยดำเข้มดำเทานะคะแล้วก็แปรงโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยตลับละ 1,300 บาทนะคะตลับละ 1,300 บาทขนาด4กรัมแต่ว่าที่พิเศษคือเจ้าแปรงตัวนี้นะคะที่เอามาเพื่อใช้กับเจ้าตัวนี้นะแปรงอันนี้ราคา 2,000 บาทนะด้านหนึ่งนะคะจะมีนี่ฝาปิดแบบนี้นะคะโดยที่ใช้อันนี้ค่ะจุ่มลงไปในนี้แล้วก็ทาแล้วมันสามารถเบลนด์ได้ดีมากมันเป็นความนุ่มมันคือดีไซน์ที่เขาทำมาแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็ปิดได้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นด้านที่ชื่อว่าอัลตร้าไฟอันนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่คุณสามารถที่จะใช้จุ่มอันนี้นะคะแล้วก็เขียนเป็นเส้นเล็กๆได้โดยที่เนี่ยค่ะใช้วิธีเลื่อนกึ๊กก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดกลับไปใหม่เลื่อนปุ๊บนะคะก็คือเรียกว่าเก็บให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะหลังจากที่ใช้แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้เขาใช้ง่ายจริงอ่ะแต่ก่อนเราก็คิดว่าถ้าเป็นลักษณะพวกเหมือนกับเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันเกลี่ยไม่ไปอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนื้อครีมหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวแปรงนะคะหรือว่าทั้งคู่ที่ทำให้แบบมันเก
ลี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับไอ้เจ้าตัวลิปตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นลิปคัลเลอร์เซตนี้ที่เขาบอกว่าออกมาให้เป็นสีสันปี๊ดเนี่ยนะคะพิมก็เลยถามไปในห้องด้วยบอกว่าเนี่ยแต่ว่าบางทีเราทาสีปี๊ดไปเสร็จพอออกไปนอกบ้านปุ๊บหูปากเราแห้งแตกระแหงหมดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็จะมีตัวลิปบาล์มนะจ๊ะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นลิปบาล์มที่มีส่วนผสมของ SPF 15ด้วยนะคะของ Bobbi Brown นะคะโดยที่พิมแอบเปิดมาดมกลิ่นแล้วแหละนะของเขาเนี่ยขนาดอันละ15กรัมนะคะ900บาทนะคะพิมว่ากลิ่นเขาออกแนวแบบเพลนวานิลาอะไรแบบนี้นะคะใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบกลิ่นหวือหวาอะไรนะคะแล้วก็อยากจะลองแบบสไตล์ของ Bobbi Brown นะคะนี่เป็นสีนี้ก็คือทาออกมาแล้วไม่มีสีนั่นแหละแล้วจริงๆกลิ่นเขาก็ไม่ได้แบบพุ่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นใครที่แบบรู้สึกว่าเออเนี่ยฉันอยากใช้แบบ Bobbi Brown นะคะเพื่อเป็นการแบบลงไปเพื่อเป็นเบสให้กับริมฝีปากของคุณก่อนที่จะลงลิปสติกสีเข้มๆนะคะแล้วก็เวลาที่ลงพวกลิปบาล์มเนี่ยสามารถที่จะลงปุ๊บอาจจะเอามือถูเพื่อให้แบบว่าเหมือนมันการบำรุงแล้วก็เอาคอตตอนบัดปากทิ้งนะคะเป็นการเอาเซลล์ที่ตายแล้วบนริมฝีปากเนี่ยออกก่อนก็ได้นะคะจะได้ทำให้เวลาทานลิปแล้วเนี่ยสามารถติดแน่นทนนานแล้วก็ปากไม่เป็นขุยระหว่างวันนะคะให้ทิปกันไปด้วยนะคะสำหรับยี่ห้อถัดมานะคะตราชูเอมูระนะคะมาในฝั่งญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าความจริงวันนั้นที่ไปเนี่ยทางชูเนี่ยติดขนตาปลอมเอาของเขาติดมาให้ด้วยนะปรากฏว่าตอนที่พิมทำความสะอาดครั้งที่5หรือครั้งที่6อะไรประมาณเนี้ยค่ะพิมดึงกาวอะแล้วปรากฏว่ามือดันเล็บไปเล็บเดินไปจิกโดนไอ้ตรงขอบของมันนะคะทำให้แบบมันเสียอินเทกริตี้ความเป็นขนตาปลอมก็เลยแบบต้องยอมเก็บไว้ตรงนี้นะคะเก็บไว้ก่อนยังไม่ใจยังทนไม่ไหวไม่อยากจะทิ้งอะไรอย่างนี้นะโดยที่วันนั้นเนี่ยนะคะที่ไปเนี่ยทางแบรนด์นะคะเปิดตัวอันนี้อันใหม่ซึ่งตัดมองเห็นยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือชูเอมูระเดอะไลท์บรัฟโอลิโอแพ็คฟาวเดชั่นนะคะเป็นครีมรองพื้นผสมสารป้องกันแสงแดดนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ใช้ปุ๊บคราวนี้ติดใจใครที่เคยเห็นพิมพ์รีวิวของแบรนด์โรตีตั้งแต่ก่อนหน้านี้อูนานมากนะคะแล้วโรตีเนี่ยก็จะมีที่เป็นฟาวเดชั่นแบบที่เป็นครีมเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่อยู่ตลับเหมือนกันแล้วพิมก็ชอบมากพิมก็ติดใจพิมก็ใช้พิมอยู่นั่นแหละนะคะแล้วพอตอนหลังพอมีอย่างอื่นมามันก็เลยแบบอ่ะหายกันไปพอเจ้าตัวนี้กลับมานะคะเป็นรองพื้นเนื้อครีมแบบตลับแบบนี้มาอีกแล้วว่าเราก็เลยแบบเหมือนกับย้อนยุอีกเลยนะคะก็เลยกลับมาชอบอีกนะคะก็คือชอบมากๆแล้วก็ใช้อย่างวันนี้เนี่ยคือพิมใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะลงตรงจุดต่างๆที่พิมต้องการการปกปิดนะคะแล้วก็อยากให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นใต้ตาตรงรอบปีกจมูกแล้วก็ตรงริมฝีปากทั้งหลายนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพิเศษของเขาคือเจ้าตัวพัฟนี่เองนะคะพัฟของเขาเนี่ยถ้าคุณสังเกตด้านนี้ก็จะเป็นเรียบๆปกติดีแต่ด้านบนนี่จะเป็นขนมไข่เห็นไหมมันจะเป็นนูนๆขึ้นมานะคะมันทำให้เวลาที่เราจับเนี่ยนะคะจับนี่จับนี้ค่ะนะแล้วก็ลงเนี้ยคือมันมีความโค้งนูนของตัวพัฟอยู่แล้วด้วยค่ะทำให้สามารถทำงานเวิร์กกันกับตัวนี้ได้ง่ายมากเลยแล้วก็พอลงผิวปุ๊บแล้วเนียนติ๊กโอ้ my god นะคะสำหรับราคานะคะตัวนี้โอ้เดี๋ยวนะหาราคานิดนึงสำหรับราคาจำไม่ผิดจะคิดว่ามันน่าจะ2น่าจะเกือบ 2,000 นะ 1,800 ตลกแล้วหาราคาไม่เจอเดี๋ยวรอแป๊บหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาออกมาใหม่นะคะคือตัวเป็นโลชั่นนะคะที่ชื่อว่าซุย่าซุย่านะคะชูเอมูระซุย่าสกินยูทฟูลคริสตัลทรานสแลนซี่โลชั่นนะคะเขาจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะเบอร์1ก็จะเบาบางหน่อยเบอร์2ก็หนาขึ้นนิดส่วนของพิมพ์เนี่ยพิมพ์เลือกว่าเป็นเบอร์3นะคะคือสูตร Very Moist นะคะสูตรนึงครับสูตร Very Moist เนี่ยเนื้อก็จะออกแบบข้นนึงถ้าคุณสังเกตความสามารถในการไหลไปไหลมาของเขาเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าชานิดนึงคือจะข้นเวลาเขย่าปุ๊บจะเกิดฟองค้างอยู่ข้างในจะแบบว่าไม่เหมือนกับประเภทที่เป็นน้ำใสนะคะตัวนี้ก็เขาบอกมันจะช่วยทำให้แบบว่าผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นไปนานแสนนานนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยขนาดบรรจุ150 ml นะคะสำหรับซื้อยาซื้อยานี่ราคาขวดละ 1,800 บาทนะคะส่วนเจ้าโอริโอแพคที่เดี๋ยวพิมขอเปิดอีกครั้งมันต้องเจอสิบางทีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขียนราคาเอาไว้ตรงจุดที่แบบว่าบางทีก็เอ้ยหาเห็นแล้วนี่นาวันนั้นเปิดแล้วก็เห็นแล้วแล้ววันนี้เปิดแล้วเราไม่เห็นอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคสรุปพิมพ์หาไม่เจอนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหาราคาเจอไงเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างแล้วกันนะคะหาไม่เจอจริง
ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าซื้อย่านี้ชามละนะ 1,800 บาทนะคะสำหรับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเจ้าตัวชูเอเวอร์ราโอริโอไลท์ปรับตัวนี้นะคะก็คือเขามีสีให้เลือกเยอะมากนะคะรู้สึกจะ18สี18สีเพราะนั้นเรียกว่าต่อให้คุณเป็นคนที่ผิวน้ำผึ้งหรือผิวขาวมากอะไรแบบนี้นะคะก็ยังน่าจะสามารถหาสีที่เข้ากันกับผิวของคุณมาใช้ได้นะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะกับพวกแบรนด์ที่ยังเป็นบิวตี้ออกแนวเครื่องสำอางแต่งหน้าอะไรอยู่นะคะมีนี่ค่ะ Donna Lash นะคะใครเคยเห็นขนตายี่ห้อนี้แล้วบ้างนะคะ Donna Lash เป็นขนตาปลอมนะคะที่ขายเป็นลักษณะกล่องๆนี้เหมือนกันนะคะโดยที่ใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด10คู่นะคะเดี๋ยวพิมจะลองเปิดให้ดูสักแพ็คนึงแล้วกันนะคะอันนี้ที่เปิดให้ดูเนี่ยเป็นเบอร์ M1 นะคะเขาส่งมาให้ทั้งหมด6แพ็คอ่ะต้องบอกว่าต้องสารภาพตามจริงว่ายังไม่ได้แกะมาลองเลยนะคะแต่ถ้าดูจากลักษณะของเขาเรียกว่าการเลี้ยงเส้นขนของขนตาเนี่ยนะคะก็มีหลายแบบที่พิมเห็นแล้วพิมต้องบอกว่าเราอยากลอง เราอยากใช้จ้ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบออกแนวหนาๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดบางมากเกินไปเนี่ยตาที่เล็กๆของพิมพ์เนี่ยนะถ้าบางเกินไปเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้ใช้ไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้นะคะสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะสามารถที่จะดูใน Instagram ของเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้นะคะที่ใน info box ด้านล่างเหมือนเดิมตามที่บอกไว้แล้วนะคะน่าจะกล่องนึงประมาณ 2-300 ประมาณนี้ไม่เกินหรอกเพราะตอนนี้เนี่ยพิมต้องยอมแล้วว่าการแข่งขันของขนตาปลอมเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่า1คือเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปเป็นประเภทของสิ้นเปลืองคือบางทีใช้อ่ะดึงมาอ่ะหลุดขาดฉีกขนร่วงกาวเละอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะทิ้งกันไปนะมันเป็นเหมือนของที่ใช้แล้วทิ้งเนื้อมันไม่ใช่แบบเสื้อผ้าซักแล้วใส่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยออกมากันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สาวๆก็อยากจะลองเบอร์ใหม่ๆบางทีเบอร์เดิมคู่นึงแบบนึงมี10คู่อย่างเงี้ยใช้2-3คู่เฮ้ยฉันอยากลองแบบนี้บ้างอยากลองแบบนี้ปรากฏว่าเต็มบ้านนะคะมาเป็นตั้ง นะก็ใช้ไม่หมดสักทีประมาณนี้นะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆนะคะต้องบอกว่าเป็น1ปาร์ตี้ในห้างที่ร้อนแรงมากนะคะคือแบบร้อนแรงจริงๆนะไปมาแล้วนะคะกับโลล่า Lock the Red Party นะคะมาแบบ Red Rip Red Lips กันเลยนะคะแล้วก็เป็นปาร์ตี้ที่แบบมีเซเลบมีดารามีนักร้องมีออฟปองศักดิ์มาร้องเพลงคือแบบจัดเต็มจริงๆนี่ขนาดอยู่แค่อยู่จัดแบบในห้างอยู่ในพารากอนนะคะคนเยอะมากอาหารเยอะมากนายแบบเดินเสิร์ฟอาหารมีแบบพร็อพให้ถ่ายรูปมีปีกมีแบบ S&M ตึมนะคะเยอะมากเลยนะคะโดยที่ในคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะเขาออกมาพร้อมกับกระเป๋าคลัชที่เป็นลายริมฝีปากเนี่ยนะคะที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะก็รู้สึกจะคุณดวงนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคือพิมเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับตัวเองมากนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักใครมากต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนั้นเนี่ยที่ไปมานะถ้าจะเห็นนะเราก็จะมีการถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะปริ้นออกมาให้อย่างนี้ด้วยก็คือฮาๆคือเป็นรูปเล็กๆทั้งหมด4อันนะคะขอบคุณทางโลล่ามากสำหรับผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะที่ออกมาเนี่ยมีทั้งหมดหลายตัวด้วยกันนะคะปริ้นหลายตัวด้วยกันอ่ะเขาค่อยเปิดทีละตัวนะคะโดยเขาเน้นตรงที่สูตรของริมฝีปากก่อนนะคะอย่างแรกคือตัวโลล่าฟิกซิ่งลิปพรามเมอร์นะคะคือเป็นลิปพรามเมอร์ที่จะช่วยให้ลิปสติกสีปิดปีที่คุณทาลงไปเนี่ยติดแน่นทนนานมากขึ้นปกติลิปพรามเมอร์เราจะไม่ค่อยเห็นกันในรูปแบบที่สวยงามแบบนี้นะคะนี่จะมาหน้าตาแบบนี้ปุ๊บเปิดออกมานะคะหน้าตาแท่งจะเหมือนลิปสติกตรงนี้คือจะเป็นส่วนที่เขาใส่เจ้าตัวเนื้อพรามเมอร์นะคะตรงนี้คือจะเป็นจุกปิดเอาไว้ก่อนนะเวลาที่จะใช้คุณก็บิดขึ้นมานะมันก็จะขึ้นมาตรงรูตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช้คอยังไม่บิดนะจ๊ะสึกเดี๋ยวจะแบบเสียความเป็นตัวของตัวเองของมันไปนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเป็นสีไอรีพิงช่วยปรับเรียวปากให้เป็นสีชมพูธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นมีส่วนผสมที่ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะของริมฝีปากจากแสงแดดนะคะอันนึงเนี่ยราคา690บาทนะคะ690บาทสำหรับอันถัดมาอันถัดมาอันนี้คือตอนแรกเห็นคิดว่ากล่องบุหรี่หรือว่าสมัยเด็กๆควรจะเป็นที่มันเป็นบุหรี่แท่งที่มันเป็นหมักฝรั่งอะไรแบบนี้นะน่ารักมากเลยค่ะคือทำแพคเกจจิ้งได้ดูน่าสนใจมากนะคะอันนี้เนี่ยราคา 1,490 บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมเช่นเดียวกันกับเจ้าตัวที่เป็นลิปพรายเมอร์นะคะคือจะมีตัวที่ช่วยแบบ
ลดชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะปกป้องริมฝีปากจากแสงแดดนะคะแล้วก็มีไมค่าที่ทำให้พิกเมนต์ของสีเนี่ยนะคะคมชัดพิมไม่แน่ใจนะเพราะว่า1460พิมเข้าใจว่าโอเคขอเข้าใจด้วยตัวเองแล้วกันนะว่า1กล่อง1เซตอย่างนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด3สีเนี่ยคือ 1,490 บาทนะคะเพราะว่าคงไม่ได้ขายแยกนะเพราะว่าเวลามาเนี่ยมันต้องมาในแพคเกจจิ้งแบบนี้ค่ะโดยที่จะมีสีที่เป็นสีโทนส้มนะคะสีโทนแบบออกแนวแบบกุหลาบนิดๆแล้วก็นี้จะเป็นโทนออกชมพูปี๊ดไปเลยนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะลองหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของทั้ง3สีนี้นะคะเป็นลิปออกแนวลิปกลอสเนื้อแมตต์นะคะเพราะนั้นอย่าลืมใช้เจ้าฟิกซิ่งพรามเมอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะพี่น้องบอกเลยว่าอันนี้ถูกใจมากเพราะเปิดมาแล้วหูแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะคะตัวนี้คือ Sweet Face นะคะเป็น Trio Highlighting Powder นะคะอาจจะเคยเห็นตัวที่เป็นเกย์ชายแล้วที่เป็นอันใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นแบบ3หลุมเหมือนกันนะคะหน้าตาเหมือนกันมากแต่ว่าอันนี้จะอันเล็กกว่าเห็นไหมจำได้ไหมถ้าเกิดเป็นไอตัวเกย์ชาจะเป็นอันใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะที่เป็นแบบเอาเป็นปัดแก้มแล้วเป็นคอนทัวร์อะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้คือเหมือนเป็นไฮไลท์ซึ่งเขาบอกว่าใช้แบบไฮไลท์ตรงแก้มไฮไลท์ตรงเนี่ยมุมปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะดูสิสีน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ตลับกันแรงเล็กๆด้วยนะคะ Sweet Face นะคะตัวนี้สำหรับราคานะคะ 1,390 บาทนะคะใครที่ชอบอะไรประเภทนี้นะคะสามารถไปลองดูที่เคาน์เตอร์โลล่าได้นะคะเน้นอีกครั้งอันนี้เป็นLimited Edition นะคะเพราะนั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะชาหมดอดไม่รู้ด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันเด้อนะผ่านไปอีกหนึ่งแบรนด์กับแบรนด์เครื่องสำอางเก๋ๆแบบโลล่านะคะต้องบอกว่ามีหลายอย่างมากของโลล่าที่แบบพอได้มาใช้แล้วชอบจังเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ตัวลิปกลอสที่มันเป็นเหมือนลิปสติกเนื้อเหลวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติถ้าเป็นลิปสติกแท่งๆเนี่ยพิมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะต้องบอกตามตรงว่าเป็นคนที่ชอบพวกที่เป็นลิปกลอสอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะเป็นคนที่โดยส่วนตัวแล้วกินตลอดเวลากินดื่มตลอดเวลาลิปสติกมันจะหลุดอะไรเงี้ยนะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าระมัดระวังมากนักนะคะสำหรับยี่ห้อถัดมานะคะจากที่เมื่อกี้เห็นไปในกล่องของ Royal แล้วนะคะไปงานเปิดตัวมาด้วยนะคะ Urban Decay นะคะเปิดแล้วที่Sephora นะคะทั้งสาขาสยามเซ็นเตอร์และสาขา Central Embassy นะคะครบทุกสินค้าทุกตัวนะคะมาอย่างเยอะอย่างแรงนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยให้ของมาหลายสิ่งอันแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังด้วยแล้วว่ามันมีอะไรอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะคะวันนั้นที่ให้มานะคะอย่างแรกเลยตัดดา Naked 3นะคะให้มัน 1,000 เหรียญเลยโหสุดยอด generous มากนะคะแล้วก็ให้ตัวที่เป็นprimer นะคะตัวนี้จะเป็น Urban Decay Pore Perfecting Complexion Primer Potion นะคะอันนี้เนี่ยนะคะขนาด 28mm ราคา 1,500 บาทนะคะมันต้องบอกว่าราคาของเขาเนี่ยนะคะเอามาเปิดขายยี่ทีเนี่ยนะร้านฮิวหยุดเอา Urban Decay เข้ามาได้เลยคือเขาตั้งราคาได้แบบที่แบบดีมากๆค่ะต้องบอกว่าตั้งราคาได้แบบว่าเรารู้สึกว่าไม่ถูกเอาเปรียบเออนะคะอย่างกรณี Naked 3อย่างเงี้ยใครช่วยบอกพิมพ์หน่อยถ้าใครที่เคยซื้อร้านฮิ้วร้านอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแล้วโดนขูดไปแบบ 2,800 3,000 เลยอย่างเงี้ยนะคะNaked 1 Naked 2 Naked 3ที่ขายใน Sephora เนี่ยนะคะราคาเดียวคือ 2,200 บาทนะคะคือเรียกว่าถูกกว่าร้านฮิ้วหลายๆร้านและที่สำคัญนะคะได้ของแท้แน่นอนชัวร์ปึ๊กชัวร์ป้าบนะคะแล้วก็อันถัดมาที่ให้มานะคะจะเป็นตัวลิปกลอสนะคะซึ่งเขาบอกว่าลิปกลอสของเขาสุดยอดมากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะพิมเองก็เอามาลองแล้วแหละนะวันนั้นเปิดมาลองแล้วจะเป็นแท่งที่สวยมากเลยนะคะอยู่ในคอลเลกชันเน็กเก็ตเหมือนกันนะคะเพราะนั้นสีที่ได้มาเนี่ยก็เป็นสีที่ซูเปอร์เน็กเก็ตเลยนะคะชื่อว่าสี Walk of Shame คือเป็นสีที่แบบทาแล้วเกือบไม่รู้ว่าทาเนี่ยค่ะจะเป็นสีเนี้ยค่ะคือสีแบบอ่อนทาแล้วรู้สึกแบบกำลังดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่หนึบหนึบมากบนริมฝีปากด้วยค่ะลิปสติกถ้าลิปกลอสถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะราคาแท่งละ900บาทนะคะแท่งละ900บาทสำหรับตัวที่เป็น24/7ที่เมื่อกี้พิมบอกนะตัว Urban Decay 24/7 Dry On Eye Pencil เนี่ยนะคะที่เป็นอายไลเนอร์สำหรับเขียนขอบตานะคะสำหรับตัวที่ให้มานี้คือจะเป็นสี Perversion นะคะซึ่งพี่น้องบอกพิมมี Perversion อยู่แล้วที่ซื้อเองเนี่ยมีทั้งหมด2แท่งแล้วก็มีสีอื่นๆที่ซื้อมาเป็นโอโคโลโคที่มันเป็นเซตที่แบบเป็น New Year Set สั่งจากอเมริกามี7สี
ก็คือแบบนะคะแล้วยังได้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มอีก1แท่งนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าซื้อตัว 24/7 เดี่ยวๆเนี่ยนะคะซื้อที่ใน Sephora เนี่ยจะราคาแท่งละ800บาทนะคะซึ่งพี่นุ้ยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเจอ Urban Decay ใน Sephora ที่ต่างประเทศนะแล้วไปเจอแบบว่าชุด New Year Gift Set อะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้ที่จะถูกกว่านะคะอย่างตอนนั้นของพิมเนี่ยพิมซื้อเซตที่เป็นเนี่ยค่ะตัว24/7 ที่เป็น8สี1กล่อง8แท่งเนี่ยพิมว่าน่าจะแบบพันกว่าบาท 2,000 บาทคือตกแท่งหนึ่งร้อยกว่าไม่เกิน200บาทเพราะพิมคงไม่สามารถที่จะซื้อลิปอะไรนะคะไอไลเนอร์แท่งละ200บาทแล้วซื้อทีละ8แท่งแล้วมันก็เยอะเกินไปมันดูจะแบบเป็นกรอบเป็นกำเพราะพิมเชื่อเลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกกิฟต์เซตอะค่ะถ้าเกิดซื้อจากต่างประเทศแล้วมีคนถือเข้ามาให้นะก็อาจจะยังคุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดจะซื้อแท่งเดียวช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ซื้อจากใน Sephora นะคะสำหรับอีกหนึ่งสิ่งนะคะซึ่งเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะคือตัว Heavy Metal Glitter Eyeliner นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีหลายสีนะคะวันนั้นเห็นเหมือนเขาวางแต่เนื่องจากว่าแสงในงานเนี่ยม่วงมากไม่สามารถมองออกมันอะไรยังไงนะคะแต่ว่าสีที่ให้มาเนี่ยคือสีที่ชื่อว่า Distortion นะคะแล้วก็ตัวกลิตเตอร์เนี่ยจะเป็นสีออกโทนเหลืองเขียววันนั้นพิมพ์ลองมาเขียนที่ใต้ขอบตานะสีมันหึ่งวิ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 ่งมากเลยนะคะแต่เวลาทายนี่จะเห็นไหมเนาะป้ายไว้ด้านบนของไอของลิปกลอสแล้วกันนะคะเนี่ยเห็นไหมมาก็เห็นนะก็ยังเห็นอยู่นะคือลิปกลอสอันนี้นะคะแล้วข้างบนนี้จะเป็นเจ้าตัวอายไลเนอร์นี่แต่ว่าอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นหนึ่งตัวที่ยังไม่มีราคาขายนะคือเหมือนกับว่าของเฉพาะตัวนี้เนี่ยค่ะมีมาโชว์นะคะมีมาตั้งโชว์ตรงที่เป็นเทสเตอร์นะคะแล้วก็มีให้สื่อเอามาลองใช้แต่ว่ายังไม่มีขายเพราะยังไม่มีราคาติดพิมก็พยายามเปิดในเพรสกิมเขานะคะเพื่อจะหาราคาตอนนี้เดี๋ยวจะบอกราคานิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะในนี้เนี่ยเขามีแบบว่าเป็นราคาของผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นตัวท็อปที่หนึ่งเขาเผื่อคุณอยากรู้นะอย่างที่พิมบอกแล้วคือเนกเก็ตพาเลตเนี่ยนะคะทั้ง1 2 3เนี่ยราคา 2,200 บาท24/7 ที่เป็นดินสอนะคะ800บาทตัวรองพื้นเน็กเก็ตที่เป็นขวดเลยนะคะขวดละ 1,600 บาทพวกไพรเมอร์โพชั่นทั้งหลายเนี่ยนะคะจะรุ่นไหนก็ตามนะคะ 1,500 บาทแล้วก็ตัวเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะโดยที่อันใหม่เนี่ยนะคะจะเป็นแบบสเปรย์แบบอัดแก๊สแล้วนะไม่ใช่เป็นสเปรย์แบบฟอกกี้นะคะจะได้ละอองที่ละเอียดกว่าแล้วก็การลงที่เขาเรียกว่าอะไรอะต่อเนื่องมากกว่าค่ะไม่ได้แบบแล้วก็ลงบางจุดเยอะบางจุดน้อยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเมคอัพเซตติ้งสเปรย์เนี่ยกระป๋องละ1,300 บาทนะคะสำหรับอายแชโดว์เนี่ยนะคะซิงเกิลเนี่ยอันละ800บาทนะคะสำหรับลิปกลอสที่เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วก็อันละ800บาท Naked Flush นะคะคือที่เป็นBlush On ที่เป็น3หลุมแบบนี้ค่ะนะคะเขาก็จะมี 2-3 สีนะ3สีบ้างนะคะราคา 1,350 บาทตัวลิปสติกนะคะลิปสติกที่เป็นแบบ Color แน่นๆเลยเนี่ยนะคะราคาแท่งละ900บาทแล้วก็จะมีตัวที่ชื่อว่า D-Slick Mattifying Powder นะคะเป็นแป้งอัดนะคะเป็นแป้งรองพื้นอัดสยบความมันโอ้โหคือขนาดคำนี่เขาแต่งนี่ยังแบบสุดยอดนะคะอันนี้เนี่ยราคา 1,200 บาทนะคะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าคือปัดเพิ่มระหว่างวันหรือว่าปัดเป็นตัวสุดท้ายหลังจากที่แต่งหน้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็พวกนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวหลักๆของเขานะคะแล้วก็สีเนี่ยคือเรียกว่าเอาเข้ามาครบทุกสีจัดมาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เล็งอะไรไว้ผ่านทางหน้าเว็บจะไปดู sephora.com มาแล้วอยากได้นี่นั่นนะคะแนะนำว่าลองเดินไปดูที่ใน Sephora นะคะจะสยามเซ็นเตอร์หรือว่าจะ Embassy ก็ได้นะคะมีทั้งคู่นะคะมาถึงใกล้สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนะคะในกลุ่มของผมก่อนแล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือม้วนมาให้ดูสดๆร้อนๆก่อนที่จะมาทำโอ้ตู้หูหลุดก่อนที่มาทำวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะอันใหม่ล่าสุดนะคะของทาง Lesacha นะคะคือ Lesacha Easy Curl นะคะเป็น Volumizer Tourmaline Blush นะคะก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันกับรุ่นก่อนๆตรงที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแกนร้อนนะคะคือด้านในที่คุณเห็นสีฟ้าเนี่ยคือจะเป็นแกนร้อนทัวร์มาลีนนะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือเขาจะมีเป็นตัวแปรงเนี่ยนะคะที่ยื่นออกมาด้วยทำให้ความร้อนเนี่ยนะถ้าเกิดคุณจับหรือว่ามันแบบไถมาโดนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบโอ้ร้อนแบบไหม้เลยทันทีนะคะแต่คือเราจะรู้สึกได้ถึงไอความร้อนนิดนึงละค่ะนะคะรู้สึกได้ถึงไอความร้อนแต่ว่ามันทำให้เราสามารถให้จะม้วนได้ง่ายมากขึ้นอย่างกรณีนี้เนี่ยพิมสามารถที่จะใช้อย่างเงี้ยค่ะหมุนอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยปึ๊ดนะคะมันก็จะแบบโกยผมไปด้านหลังทำให้ดูเป็นริ้วๆอะไรเงี้ยฉีดสเปรย์แล้วก็อยู่อย่างข้างหน้าเนี่ยใช้วิธีม้วนเนี่ยค่ะ
ปื๊ดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดึงเก็บเนื้อผมมันขึ้นไปเองนะคะโดยที่ใช้เวลาในการม้วนทรงอย่างประมาณนี้เนี่ยนะแค่สัก3นาที5นาทีไม่เกินเนี้ยค่ะคือใช้เวลาในการเปิดเครื่องเพื่อให้ไปถึงจุดที่ร้อนที่สุดคือประมาณ190องศาเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นาทีนะคะไม่เกิน1นาทีแล้วก็เนี่ยใช้เวลาม้วนประมาณสัก2นาทีอะไรประมาณรู้สึกเมื่อกี้ตัวหมูตกเออเดี๋ยวก้มไปเก็บนิดนึงมันหลุดเพราะอะไรอ่ะอ๋ออาจจะเป็นเพราะสะบัดมากเกินไปนะคะก็คือชิ้นถัดไปเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ราคาขายนะคะราคาเต็มเข้าใจว่า 3,000 กว่าบาทนะคะอยู่ในห้างแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กทั่วไปเนี่ยนะคะที่ขายของโรซาช่าแต่ว่าพิมพ์เห็นว่าก็จะเป็นแบบราคาลด forever คืออยู่ที่รู้สึกว่าจะ 2,700 หรือ 2,800 แล้วเขาจะมีแกน2ขนาดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแกนขนาด 33mm เขาจะมีขนาด 28mm ด้วยคือจะเป็นขนาดที่เล็กกว่านี้นิดนึงพิมพ์ว่าขนาด 28mm เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับผมคุณผู้ชายที่แบบอาจจะอยู่ในช่วงประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอยากจะเสยแล้วแบบปัดไปข้างหลังโดยที่ไม่ต้องใช้เจลหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ใช้สเปรย์ฟิกซ์นิดหนึ่งข้างนอกอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมคุณผู้หญิงเนี่ยพิมพ์แนะนำว่า33ก็ดีค่ะ33คือน่าจะเป็นขนาดที่กำลังเวิร์กนะคะอ่ะถัดไปนะคะถัดไปเป็นกลุ่มชุดชั้นในยกส่งนะของ Triumph นะคะจริง Triumph เนี่ยเปิดคอลเลกชันใหม่ Triumph นะคะเปิดคอลเลกชันใหม่ของชุดชั้นในนะคะที่เขาบอกว่าใส่แล้วมันจะช่วยปรับแก้รูปทรงของหน้าอกนะคะจากที่บางคนอาจจะห้อยบางคนจะห่างบางคนอาจจะยานไม่มีเนื้อโอ้โหแบบแต่ละเคสที่เอามาบอกเนี่ยแบบอย่าฉันไม่ต้องการมีประสบการณ์นี้เลยค่ะเขาก็จะเลยออกมาทั้งหมด3รุ่นนะคะเพื่อจะช่วยในแต่ละกรณีนะคะก็แนะนำว่าคุณอาจจะพาตัวของคุณเนี่ยนะคะไปที่เคาน์เตอร์หรือว่าไปที่ช็อปของ Triumph นะคะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยช่วยวิเคราะห์รูปร่างแล้วก็เลือกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับรูปร่างของคุณนะคะเพื่อจะได้ซื้ออันที่ถูกต้องที่สุดมาใส่เขาบอกว่าหน้าอกพี่พอใส่แล้วสวยเนี่ยหลังจากนั้นคือพอใส่เสร็จนะคะหน้าอกจะดูกลมเต็มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สองข้างดูบาลานซ์กันมีการเก็บเนื้อจากด้านข้างนะคะเทคโนโลยีใหม่ของเขาเนี่ยเป็นปกติจะเป็นแกนตั้งใช่ไหมเนี่ยเขาจะเป็นแกนโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการเก็บเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะอู้ก็ราคาก็อยู่ในเรนจ์เดิมๆที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือประมาณ1,500-1,600 ต่อ1ตัวนะคะซึ่งก็เป็นราคาปกติสำหรับชุดชั้นในสมัยนี้นะคะถัดมานะคะคือตุ้มหูเพิ่มเติมนะคะจากร้านพันล่าคลอสเซ็ตนะคะวันนี้ก็มาหมด5คู่นะคะคู่แรกเลยนี่เป็นลูกตุ้มนะคะยังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะคู่ที่2เป็นสีดำกับสีขาวผสมกันนะคะปกติพิมพ์จะแบบดำก็ดำขาวก็ขาวเงี้ยนี่จะเป็นขาวดำผสมกันนะเพื่อมีธีมประมาณนี้ส่วนคู่นี้สีฟ้าจ้ะนะคะก็จากที่เคยมีที่เป็นคล้ายๆแบบนี้คือแบบมีที่เป็นเนี่ยเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยข้างล่างออกแนวแบบเขาเรียกอะไรนะอินเดียนนิดๆอย่างเงี้ยนะคะครั้งแรกมีเป็นสีชมพูคราวนี้ก็เลยมีเป็นสีฟ้าบ้างนะส่วนอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแบบบิงแล้วก็หลายสีนะคะคือแบบเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบตุ้งหูที่อะไรใหญ่ๆนี่นะคะสำหรับคู่ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นคู่ที่พิมพ์ว่าน่าจะเหมาะกับเอาท์ฟิตในวันนี้แต่เนื่องจากเมื่อกี้นั่งคุยอยู่ไอ้เจ้าตุ้มของฝั่งนี้หลุดไปนะคะก็เลยกะว่าเดี๋ยวถอดออกมาแล้วเดี๋ยวซ่อมเองได้นิดนึงเพราะปกติเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนะคะมันแค่แบบนี่ไงเข้าไปแล้วนะจ๊ะซ่อมเองได้นะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการซื้อเครื่องประดับพิมพ์นะปกติพิมพ์ไม่ค่อยไปเดินซื้อเครื่องประดับที่ร้านอะไรอย่างเท่าไหร่ค่ะพิมพ์ว่ามันเหนื่อยนิดนึงเพราะแบบหูมันเยอะมากแล้วต้องไปก้มๆเงยๆอะไรอย่างนี้นะก็เลยใช้วิธีซื้อจากร้านพันล่าคอสเซ็ตสามารถที่จะซื้อจากทางหน้าเว็บของเขาได้เลยนะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากน้องส้มรู้จักกับเจ้าของร้านส้มบารอนจิน่าพิมก็เลยบอกถ้างั้นพิมขอไปที่ร้านของเขาเลยได้ไหมที่เขาถ่ายรูปเพื่อจะเอามาโพสต์ในหน้าเฟซอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยแบบเลือกเอาเองเลยอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ใช่สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเป็นอันสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะคะบาติสนะคะบาติสเป็น dry shampoo นะคะที่มีขายอยู่ในวัตสันนะคะปกติเนี่ยเขาจะมีขวดไซส์ใหญ่ขนาด 200ml นะคะมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันมีสูตรวอลลุ่ม XXL มีสูตรที่เป็นกลิ่นเชอร์รี่ออริจินอลลายเสือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายกลิ่นมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะความพิเศษก็คือออกมาใหม่นะคะโดยที่จะเป็นไซส์เล็กจ้ะน่ารักมากอันนี้จะเป็นขนาด 50ml นะคะขวดละ150บาทเขาก็เลยนำเข้ามาเป็นกลิ่นที่ป๊อปปูล่าสุดเขาคือกลิ่นออริจินอลกับกลิ่นเชอร์รี่นะคะกลิ่นเชอร์รี่
ก็เรียกว่าใช้จริงๆแล้วใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะสามารถที่จะแบบเลือกที่คุณชอบได้เพราะว่าอย่างคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีแบบโอ๊ยเหนื่อยโซมากไม่อยากจะอาบไม่อยากจะสระผมคืนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอหมักไว้ก่อนได้ไหมหรือว่าแค่ความรู้สึกหัวเป็นเลื่อมๆนะคะในระหว่างวันอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดนะคะแล้วก็ฉีดแล้วก็นะคะขยี้ตรงที่หนังศีรษะเนี่ยนะคะทำให้รู้สึกสบายหน่อยสามารถขึ้นไปกินข้าวกลางวันกลับมาเจอกลิ่นทุกอย่างในเต็นท์ในเพิงในโรงอาหารเนี่ยนะคะแล้วมันเหม็นมากคนไม่ไหวจะต้องไปประชุมไปอะไรอย่างนี้ต่อสามารถให้ฉีดนี่ที่หนังศีรษะหรือว่าฉีดคลุมนิดนึงแล้วก็ขยำอย่างนี้ได้นะคะไปฟิตเนสคุณผู้ชายนะคะไม่อยากจะเยินสุดขีดนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคือเรียกว่าใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นขนาด50 ml นะคะไม่สามารถและไม่แนะนำและไม่ควรนำขึ้นเครื่องบินนะคะเพราะมันเป็นแอโรโซลนะคะมันเป็นแบบอัดแก๊สมานะคะเพราะนั้นก็ใครชอบใครอยากลองนะคะแนะนำว่าลองดูก็ดีนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นทางเลือกค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะไปหน้าหนาวเดียวตอนแรกก็คิดว่าอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวแบบภูเที่ยวดอยเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ติดน้ำร้อนมากคือแบบถ้าน้ำไม่ร้อนไม่ต้องพูดกันไม่อาบเด็ดขาดแล้วคือเอามือแย่แล้วแย่อีกเอาขาแย่แย่แย่ไงตัวไม่ถึงสักทีอะไรอย่างนี้ค่ะสระผมนี่ไม่อยู่ในภาพนั้นเลยนะไม่มีทางที่เห็นดิฉันสระผมกับน้ำเย็นเด็ดขาดนะคะเพราะนั้นถ้าเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนั้นแนะนำพวกนี้ค่ะน่าจะเวิร์กนะคะอย่างน้อยก็แบบซักแห้งสระแห้งกันไปก่อนเลยประมาณนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครบถ้วนเครื่องสำอางเยอะมากสกินแคร์มาด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าเนาะอย่าลืมนะคะข้อมูลต่างๆที่ว่าให้ info box ด้านล่างมีคำแนะนำอะไรติชมนะคะสามารถที่จะโพสต์ไว้ด้านล่างได้เสมอนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ